ก็มาคุยกันเรื่องตำนานศักดินาถึงตอนใกล้เหตุการณ์14ตุลาเหตุการณ์14ตุลา2516เป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่ดังไปทั่วโลกเลยครับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนชาวไทยจำนวนมหาศาล 500,000 คนเต็มถนนราชดำเนินไม่มีเหตุการณ์ไหนยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วที่ผ่านมานะครับแต่ในอนาคตก็ไม่แน่อาจจะใหญ่กว่านี้ในส่วนที่ริมสกุลพยายามจะลอกเลียนเหตุการณ์14ตุลาให้ได้แต่ก็ไม่ถึงครับทำยังไงก็ไม่ถึงด้วยเนื้อหาสาระสารพัดยังไงมันก็ไม่ได้14ตุลาเขาเรียกร้องประชาธิปไตยเขาเรียกร้องให้มีรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้มีการเลือกตั้งส่วนที่ลิ้นทองคุณไม่เรียกร้องตรงกันข้ามมันเรียกร้องเพื่อทำลายประชาธิปไตยเรียกร้องสร้างความปั่นป่วนวุ่นวายทำลายระบบเรียกร้องเพื่อสถาปนาระบบสุนีย์สิทธิราชเผด็จการศักดินามันเรียกร้องเพื่อความล้าหลังความตกต่ำความเป็นเผด็จการเพราะฉะนั้นยังไงก็ไม่ได้ครับคนก็ไม่พอจะประโคมข่าวยังไงจะใช้เทคนิควิธีการแสงสีเสียงยังไงจะถือธงกี่สีโปสเตอร์กี่แบบจะจัดธงจัดริ้วจัดอะไรยังไงมันก็คือเรื่องที่หาเนื้อหาจริงๆไม่ได้เลยหาสาระไม่ได้เลยครับเป็นไปเพื่อการทำลายประเทศชาติทำลายประชาธิปไตยโดยแท้โดยพื้นฐานแล้วสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปมากหลังจากที่สหรัฐอเมริกาเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยในช่วง 2500-2510 ช่วงนี้ประเทศไทยมีความเจริญมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนอัตราการเพิ่มของประชากรมีมากถึงร้อยละ38เฉลี่ยเพิ่มขึ้นปีละ1ล้านคนประชาชนไทยเพิ่มขึ้นปีละล้าน10ปีนี้เพิ่มมา10ล้านทำให้เกิดกลุ่มอาชีพใหม่ๆเกิดกลุ่มคนชั้นกลางเศรษฐกิจมีการส่งเสริมการลงทุนมีการลงทุนจากต่างประเทศเข้ามามีโรงงานมากขึ้นครับเมื่อก่อนนี้เมืองไทยไม่มีโรงงานในทุนไทยช่วงแรกคือในทุนอะไรครับสมัยนู้นสมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6ในทุนไทยกลุ่มแรกคือในกลุ่มโรงสีครับในทุนโรงสีสีข้าวครับเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรเลยพอ2500ขึ้นมาเนี่ยยุคส่งเสริมการลงทุนอเมริกาเข้ามาพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมืองการศึกษาคนเรียนหนังสือกันมากขึ้นมีอุตสาหกรรมการผลิตก็เปลี่ยนครับเริ่มผลิตเพื่อการขายในเชิงอุตสาหกรรมผลิตแบบพาณิชย์กลุ่มคนก็เปลี่ยนเริ่มมีกลุ่มนักธุรกิจนักการเงินการธนาคารรัฐบาลก็เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจมีการไหลเข้าของเงินทุนจากต่างประเทศการใช้จ่ายเงินของสหรัฐอเมริกาในสงครามเวียดนามก็เกิดการกระตุ้นทางเศรษฐกิจนำไปสู่การเกิดขึ้นของชนชั้นกลางและเศรษฐีใหม่ๆกลุ่มคนใช้แรงงานก็มีมากขึ้นทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษานักเรียนอาชีวะมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนนี่เรียนแค่ป.4จบครับเรียกว่าจบป.4จบบริบูรณ์ภาคบังคับบริบูรณ์ตอนหลังไม่ใช่ป.4ไม่พออย่างน้อยๆต้องอาชีวะแล้วก็ต้องเข้ามหาวิทยาลัยทีนี้ไอ้การเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางอำนาจการเมืองก็เริ่มมีมากขึ้นกลุ่มบางกลุ่มก็ไม่พอใจณรงค์กิติขจรก็เรียกว่าอยากจะมีอำนาจบ้างบางกลุ่มก็ถูกปลดถูกย้ายไม่ได้ต่ออายุรัฐบาลในช่วงนั้นส่งเสริมเศรษฐกิจเน้นการส่งสินค้าเกษตรกรรมเมื่อก่อนนี้ปลูกกินเองใช้เองพอมาระยะหลังเปลี่ยนครับต้องไปปลูกพืชไร่เพื่อส่งออกทีนี้ไอ้การปลูกพืชไร่ปลูกจำนวนมากปลูกพืชชนิดเดียวจำนวนมากพืชพวกนี้ราคามันตกขึ้นเร็วตกเร็วส่วนใหญ่มันจะตก
ทำให้ต้องอาศัยการจัดการอาศัยการผลิตอาศัยการตลาดเกษตรกรปรับตัวไม่ทันครับเสียเปรียบการลงทุนอุตสาหกรรมตอนแรกทดแทนการนำเข้าต่อมาก็เป็นการลงทุนเพื่อการส่งออกก็ต้องการแรงงานมากขึ้นการขยายตัวทางอุตสาหกรรมก็เกิดการอพยพแรงงานจากชนบทเข้าสู่เมืองสภาพการเมือง ช่วงแรกจอมพลสฤษดิ์ทำการปฏิวัติ20ตุลาคม2501เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่11จอมพลสฤษดิ์อายุสั้นครับเป็นโรคเกี่ยวกับตับม้ามอยู่ในตำแหน่ง4ปีกว่าก็ถึงแก่อสัญกรรมนะก็เป็นนายกคนเดียวของประเทศไทยที่ตายขณะดำรงตำแหน่งพอจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อสัญกรรมจอมพลถนอมก็รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่งแทนจอมพลสฤษดิ์ก็ยังว่าครับถนอมสืบอำนาจจะสลิดก็เป็นเผด็จการเหมือนเดิมไม่มีอะไรแล้วมาประกาศใช้รัฐธรรมนูญจากแรงกดดันต่างๆจากมหาอำนาจฝรั่งไม่ยอมครับปกครองยังไงไม่มีการเลือกตั้งกษัตริย์ก็ทำท่าจะเสียหน้าเพราะว่าฝรั่งต่างชาติเขาจะไม่ช่วยเหลือแล้วประเทศไทยไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งก็เลยต้องมีรัฐธรรมนูญออกมาแล้วก็มีการเลือกตั้ง10 กุมภาพันธ์ 2512จอมพลถนอมก็เป็นหัวหน้าพรรคสหประชาไทยก็มีรองหัวหน้าพรรคนะครับจอมพลประภาสจรุสเถียรเป็นพลเอกในพจน์สารสินพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์เป็นเลขาธิการพรรคผลการเลือกตั้งก็อย่างว่าครับจอมพลถนอมเขาได้เปรียบได้ที่นั่ง75ที่นั่งไปที่ปัดก็ได้ประมาณ50กว่าที่นั่งแล้วก็เป็นพรรคเล็กพรรคน้อยหลังจากการเลือกตั้งจอมพลถนอมก็ได้เป็นนายกอีกครั้งหนึ่งบริหารประเทศแบบครึ่งใบครับอยู่ไปอยู่มาสภามีปัญหามากสภาไม่ยอมขอเปิดอภิปรายขอซักถามงบประมาณออกล่าช้าจอมพลถนอมทนไม่ได้ก็เลยปฏิวัติอีกทีหนึ่งเลือกตั้ง10 กุมภาพันธ์ 2512พอมา2514 17พฤศจิกายนจอมพลถนอมตัดสินใจปฏิวัติครับไม่ต้องเลือกตั้งแล้วเสียเวลาขี้เกียจฟังเบื่อสภาโดยครั้งนั้นจอมพลถนอมอ้างเหตุผลว่ามีภัยต่างชาติคุกคามตอนนั้นนี่ประเทศรอบๆข้างจะเป็นคอมมิวนิสต์ไปหมดแล้วนะต่างชาติเข้ามาแทรกแซงยุยงส่งเสริมให้ผู้ก่อการร้ายกำเริบเสบสารการก่อการร้ายมีมากขึ้นครับโดยที่เขาเรียกผกคหรือกองทัพกดแอกถนอมบอกมันยุ่งวุ่นวายมากปฏิวัติไปเลยแล้วจอมพลถนอมก็เลยตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้นปกครองประเทศ14ตุลาพื้นฐานเป็นอย่างนี้นะครับจอมพลถนอมเลือกตั้ง2 ปี 2 ปีเสร็จยุบสภาปฏิวัติครับตั้งพวกของตัวเองเป็นสภาบริหารคณะปฏิวัติโดยจอมพลถนอมกิติขจรเป็นประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติแล้วมีผู้อำนวยการอยู่4ฝ่าย4คนครับคุมคนละฝ่ายคือพลเอกประภาสจรุสเถียรเป็นผู้อำนวยการฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศอันนี้ฝ่ายกำลังก็คือประภาสฝ่ายเศรษฐกิจการคลังในพจน์สารสินผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจและการคลังแล้วก็มีพลอากาศเอกทวีจุลทรัพย์ผู้อำนวยการฝ่ายเกษตรและคมนาคมคนสุดท้ายนะครับตำรวจคือพลตำรวจเอกประเสริฐลุจิรวงศ์อธิบดีกรมตำรวจเป็นผู้อำนวยการฝ่ายศึกษาและสาธารณสุขอันนี้หลังจากที่ปฏิวัติ17พฤศจิกายน2514แล้วก็แต่งตั้งพันเอกณรงค์กิติขจร
ลูกชายจอมพลถนอมลูกเขยจอมพลประภาสให้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยเลขาธิการคณะปฏิวัติแล้วรับตำแหน่งเป็นรองเลขาธิการคณะกรรมการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการกตกครับกคือคณะกรรมการตคือตรวจคือติดตามผลตรวจติดตามผลตคือการปฏิบัติราชการอำนาจหน้าที่เต็มที่สมัยนั้นเขาเรียกเล่นๆว่าเกตโตตรวจสอบทุกคนครับเช็คบินได้ทุกคนเรียกว่าไปข่มขู่ได้ทุกระดับซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจมากมายในการตรวจตาและปฏิบัติงานของข้าราชการในช่วงที่คณะปฏิวัติขึ้นบริหารประเทศได้มีเสียงเรียกร้องจากประชาชนอยู่เสมอให้คณะปฏิวัติรีบประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัดเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลบริหารประเทศมันทำไปทำมาเลือกตั้งเสร็จมันยุบเฉยแล้วก็ปฏิวัติตัวเองแล้วก็ตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติตั้งมา4ฝ่าย4คนแล้วก็ตั้งลูกตัวเองลูกเขยตัวเองเนี่ยเป็นกตป.เรียกว่าทำอะไรตรวจสอบใครก็ได้ประกอบกับปี2515เป็นปีที่สถาปนาสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์ฟ้าชายลมิตรประสูติ2490นะครับไม่ใช่2495ฟ้าชายประสูติ2495พระนัส2515เนี่ยพระองค์จะมีพระชนมายุครบ20พรรษาก็จะได้เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช2515นี่นะครับตอนนี้2551ตัวเลขกลับกันครับ51กับ15เป็นเวลา36ปีแล้วนะครับฟ้าชายเนี่ยเป็นมกุฎราชกุมารมา36ปีแล้วเป็นอาชีพแล้วครับตอนนี้อายุ56ฟ้าชายเกิด2495ปีนี้อายุ56ยังไม่ได้เป็นกษัตริย์เป็นได้แค่นี้นะครับในปี2515เป็นปีที่พระองค์มีพระชนมายุครบ20พรรษาเรียกว่าครบบรรลุนิติภาวะก็จะได้เป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารบางคนก็เห็นว่าจำเป็นจะต้องมีรัฐบาลให้ถูกต้องไม่ใช่รัฐบาลเถื่อนรัฐบาลถนอมนี่รัฐบาลเถื่อนมันไม่ใช่รัฐบาลเป็นสภาบริหารคณะปฏิวัติแต่ว่าอะไรเป็นประธานสภาบริหารคณะปฏิวัติมันผิดธรรมเนียมครับการจะจัดให้มีพระราชพิธีสำคัญสำคัญฉลองมกุฎราชกุมารเนี่ยประเทศชาติยังอยู่ในระหว่างการปกครองของคณะปฏิวัติมันดูไม่สวยดังนั้นก็จึงบังคับกันออกมาครับคือพยายามออกมาให้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญการปกครองแห่งราชอาณาจักรไทยวันที่15ธันวาคม2515พยายามบีบออกมาครับมีรัฐธรรมนูญจนได้มีทั้งหมดแค่23มาตราเท่านั้นเองครับไม่ใช่309มี23มาตรารัฐธรรมนูญฉบับนี้กำหนดให้มีสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพียงสภาเดียวตั้งของมันเองครับวันนี้โดยประกอบด้วยสมาชิกมีสิทธิ์ตั้งกระทู้ถามรัฐบาลได้แต่ห้ามอภิปรายหรือซักถามเพิ่มเติมที่สำคัญคือสมาชิกไม่มีอำนาจเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีส่วนรัฐมนตรีนั้นนะรัฐธรรมนูญกำหนดว่าห้ามเป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติสภานิติบัญญัติแห่งชาติก็ได้มีมติเลือกพลตรีสิริโยธินเป็นประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติแล้วก็ตั้งจอมพลถนอมกิติขจรเป็นนายกรัฐมนตรีก็อย่างเดิมครับคือมีเฉยๆมีเพื่อรองรับการเป็นมกุฎราชกุมารเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแล้วก็เป็นอยู่อย่างนั้นแหละครับเป็นมา36ปีแล้วเป็นได้เท่านั้นก็มีความขัดแย้งกันพอสมควร
แม้ว่าจะตั้งรัฐบาลขึ้นมาแล้วส่วนหนึ่งก็ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มของพลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์อธิบดีกรมตำรวจกับกลุ่มของจอมพลถนอมจอมพลประภาสก็คือกรณีการบุกพังป้อมตำรวจก็มีข่าวว่าเป็นการกระทำของพันเอกณรงค์กิติขจรพาทหารไปพังป้อมตำรวจแล้วตามด้วยความไม่พอใจเพราะเกิดจากการที่ไม่มีการต่ออายุราชการให้พลตำรวจเอกประเสริฐรุจิรวงศ์พอเกษียณแล้วนี่นะครับถนอมนี่ก็ได้ต่ออายุ2ทีประภาสก็ต่ออายุแต่ประเสริฐรุจิรวงศ์ไม่ได้ต่อเกิดภาวะทางเศรษฐกิจเกิดการขาดแคลนข้าวเพราะว่าผลผลิตตกต่ำน้ำท่วมฝนแรงจนถึงขนาดประชาชนต้องเข้าแถวรอคิวอย่างยาวเหยียดตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อซื้อข้าวสารบางส่วนที่ทางราชการนำมาจำหน่ายในราคาควบคุมซื้อได้ไม่เกินคนละ10 กิโลกรัมแล้วก็ตามมาด้วยการขาดแคลนน้ำตาลทรายก็เป็นครั้งแรกฉากเริ่มต้นของเหตุการณ์14ตุลาที่สำคัญก็คือเกิดกรณีเฮลิคอปเตอร์ตกที่ทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีคณะนายทหารและนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่พากันเข้าไปล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่โดยใช้อาวุธในราชการสงครามทั้งปืน M16 รถจี๊ปแล้วก็มีเฮลิคอปเตอร์เป็นอุปกรณ์ในการล่าสัตว์มีปืนกลด้วยครับกลายเป็นข่าวเพราะเฮลิคอปเตอร์เครื่องหนึ่งไปกัน2ลำลำหนึ่งเกิดอุบัติเหตุตกลงกลางทุ่งนาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐมคงจะขากลับครับไปยิงเสร็จแล้วที่เมืองการนะเสร็จกลับมาขนซากสัตว์กลับมาเครื่องบินตกที่บางเลนนครปฐมซากสัตว์ป่าที่บรรทุกมากระจายเกลื่อนทุ่งครับเป็นข่าวเช้าโชว์มีการวิพากษ์วิจารณ์กันมีการตรวจสอบเอาผิดตอนแรกก็โบยเลยครับบอกว่าไม่ใช่ไม่จริงไม่เกี่ยวตอนนั้นนี่ในพลเนวินประธานสภาปฏิวัติของพม่าเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพราะฉะนั้นจอมพลประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพูดว่าบุคคลคณะบุคคลดังกล่าวที่เครื่องบินคอปเตอร์ตกนั่นแหละครับไม่ได้ไปล่าสัตว์หากจะเข้าไปราชการรับเพื่อให้การอารักขาแก่ในพลเนวินมาราชการรับยังไงมีแต่ซากสัตว์ป่าเต็มไปหมดประภาสก็พูดแบบขอไปทีมันก็เลยกลายเป็นราชการลับคือกลายเป็นพูดแล้วเสียเหตุการณ์ล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่ทำให้เรื่องราวเลยเถิดออกไปถึงการคัดชื่อนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง9คนเพราะว่ามีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมกลุ่มกันออกหนังสือชมรมคนรุ่นใหม่ใช้ชื่อว่ามหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบทำหนังสือขึ้นมาเล่มหนึ่งครับ9คนก็เลยถูกตั้งข้อกล่าวหาว่าตั้งชมรมโดยไม่ได้รับอนุญาตจากมหาวิทยาลัยใช้สถานที่ในมหาวิทยาลัยเป็นที่ชุมนุมโดยพละการเขียนหนังสือก้าวล้าผู้อื่นด้วยถ้อยคำอันหยาบคายกล่าวถึงมหาวิทยาลัยรามคำแหงในทางที่ทำให้ผู้อื่นเกลียดชังตำหนินักศึกษาที่ตั้งหน้าตั้งตาเล่าเรียนว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวคือพวกนี้ก็เขาบอกว่ามันเป็นเผด็จการแล้วหมดแต่มาเรียนหนังสือกันอยู่ทำไมด้วยเหตุนี้ดร.ศักดิ์ภาสุขนิรันดร์อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหงในขณะนั้นจึงได้สั่งลบชื่อนักศึกษาจำนวน9คนออกไล่ออกครับทั้งๆที่สาเหตุสำคัญที่สุดที่ทำให้นักศึกษาทั้ง9คนถูกลบชื่อก็คือข้อความลอยๆ4บรรทัดในหน้า6ของหนังสือที่เขียนไว้ว่าเขาทำหนังสือนะครับแล้วเขาเขียนถ้อยคำตรงนี้ซึ่งเป็นถ้อยคำอมตะโด่งดังมากสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติให้ต่ออายุสัตว์ป่าอีก1ปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกเป็นที่ไม่ไว้ใจก็คือสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่ก็คือด่ารัฐบาล
ต่ออายุสัตว์ตายอีก1ปีเพราะตอนนั้นบังเอิญว่าประพาสก็ต่ออายุถนอมก็ต่อถือว่าเป็นการถากถางรัฐบาลขณะนั้นต่อกรณีล่าสัตว์ที่ทุ่งใหญ่และการต่ออายุราชการของจอมพลถนอมในฐานะผู้บัญชาการฐานสูงสุดและจอมพลประพาสในฐานะผู้บัญชาการทหารบกอีกคนละ1ปีจอมพลถนอมนี่ต่อมาแล้วนะครับต่อมาครั้งที่แล้วปีก่อนเนี่ยปีนึงผู้บัญชาการทหารสูงสุดตอนนี้ประพาสผบ.ทบ.ต่อด้วยก็คิดว่าคงจะง่ายๆคือดร.ศักดิ์ก็คงทำเอาใจรัฐบาลถนอมประพาสมันไม่ใช่อย่างนั้นแหละครับจากกรณีลบชื่อนักศึกษาออกทำให้นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงรวมตัวประท้วงคำสั่งของดร.ศักดิ์ภาสุทธิรันและศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้เข้าร่วมสนับสนุนด้วยการประท้วงตอนนั้นก็มีนิสิตนักศึกษาทุกสถาบันประมาณ 50,000 คนเข้าร่วมประท้วงที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่21ถึง22มิถุนายน2516การเรียกร้องในระยะแรกเพียงต้องการให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงรับนักศึกษาทั้ง9คนเข้าเป็นนักศึกษาดังเดิมและเรียกร้องให้อธิการบดีลาออกแต่ต่อมาได้มีการเรียกร้องให้รัฐบาลคืนอำนาจการปกครองแก่ประชาชนและเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนผลลงเอยครับนักศึกษาชนะนักศึกษาทั้ง9คนได้กลับเข้าเรียนตามปกติดร.ศักดิ์ภาสุขนิรันดร์ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีกลายเป็นว่าทำดีแล้วไม่ได้ดีทำดีไม่ได้หน้าโดนต้องลาออกแต่ข้อเรียกร้องของศูนย์การนิสิตนักศึกษาที่ต้องการให้มีรัฐธรรมนูญภายใน6เดือนนั้นก็ไร้ผลรัฐบาลไม่รับปากไม่ยอมรับปากอันนี้ก็คือกระแสหนึ่งนะครับก็ตามมาด้วยการเรียกร้องครับเรียกร้องจนนำมาสู่เหตุการณ์14ตุลาก็วันนี้ต้องขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยพบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ขอเท่านี้ครับสวัสดีครับก็คุยกันต่อเรื่องเหตุการณ์14ตุลาเมื่อวานนี้ก็พูดถึงตอนที่นักศึกษารามคำแหงได้ตั้งชมรมคนรุ่นใหม่ออกหนังสือเรื่องมหาวิทยาลัยที่ยังไม่มีคำตอบบังเอิญเป็นข่าวเคราะห์ของรัฐบาลถนอมเฮลิคอปเตอร์ตกที่ทุ่งใหญ่นเรศวรจังหวัดกาญจนบุรีก็มีซากสัตว์ตายแล้วครับพวกเก้งกวางกระทิงนะกาดเกลือเลยครับเราพาดกระบอกผ้าตอนนั้นพอดีในพลเนวินไม่ใช่เนวินที่ชอบนะในพลเนวินประธานสภาปฏิวัติของพม่ามาเยือนเมืองไทยก็บอกว่าไม่ได้ไปล่าสัตว์เข้าไปราชการรับอารักขาในพลเนวินในวินคงจะชอบล่าพวกเก้งพวกกวางพวกกระทิงข้างนั้นนี่ดังมากลือลั่นกันมากทำตัวหนังสือเป้งเป้งใหญ่ๆนะครับสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่มีมติให้ต่ออายุสัตว์ป่าอีกหนึ่งปีเนื่องจากสถานการณ์ภายในและภายนอกไม่เป็นที่ไว้วางใจสะเทือนจริงๆครับไปเรียกสภาปฏิวัติของถนอมประพาสไปเรียกเป็นสภาสัตว์ป่าแห่งทุ่งใหญ่ต่ออายุสัตว์ป่าอีก1ปีไปเรียกท่านจอมพลถนอมเป็นสัตว์ป่าประพาสก็เป็นสัตว์ป่าถนอมต่อครั้งที่2ผบ.สูงสุดประพาสผบ.ทบ.ต่ออีกคืออย่าลืมว่าถนอมประพาสเนี่ยคุมทั้งหมดเลยครับ
ประภาสนี่ก็ถนอมที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศด้วยนะครับเท่าที่จำได้ประภาสนี่ก็เป็นผบ.ทบ.รัฐมนตรีมหาดไทยผู้ในการปราบปรามคอมมิวนิสต์สารพัด 7-8 ตำแหน่งไม่นับถึงประธานบอร์ดต่างๆสารพัดบอร์ดถูกดร.ศักดิ์ ภาสุขนิรันดร์ลูกน้องเผด็จการตอนนั้นอธิการดีรามแผงขับออกไล่ออก9คนนักศึกษาประท้วงมากัน 5-6 หมื่นครับกลายเป็นเข้าเนื้อต้องรับนักศึกษาคืนตัวเองต้องลาออกก็เลยนักศึกษาก็เลยขอเรื่องรัฐธรรมนูญซึ่งมันเป็นพื้นอยู่แล้วครับตอนนั้นเจ้าก็ทำให้คล้ายว่าอยากให้นักศึกษารับใช้ประเทศชาติพอนักศึกษามาเรียกร้องบอกนักศึกษาควรจะเรียนให้จบก่อนไม่รู้เอายังไงกันแน่เอาประชาธิปไตยเอาเผด็จการรัฐบาลเป็นเผด็จการเจ้าไม่เคยตำหนิแล้วก็ไปเรียกร้องให้นักศึกษาทำงานเพื่อส่วนรวมพอนักศึกษามาเรียกร้องบอกว่าเธอเรียนให้จบก่อนนะเป็นเรื่องของผู้ใหญ่นักศึกษาก็งงครับบางคนก็อ้างพระราชดำรัสคนดังๆอย่างโกมลกินทองคนมีอุดมการณ์ส่วนใหญ่อ้างพระราชดำรัสสอนให้คนเป็นคนดีครับครั้งที่แล้วนี่ตอนสมัยนั้นเนี่ยมีพระราชดำรัสบอกว่าเราเชื่อมั่นในสิ่งที่ถูกต้องก็ต้องทำความดีเพื่อรักษาคุณธรรมให้คงอยู่ถ้าเราไม่ทำดีถ้าเราไม่ปกป้องสิ่งที่ดีต่อไปคุณธรรมความดีก็จะไม่หลงเหลืออยู่ในโลกคล้ายๆเพลงความฝันสูงสุด Impossible Dream นะครับขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้สึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกลุกลมโหมกายใจขอฝ่าฟันท้องภัยด้วยใจทรนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะจอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะอะไรเนี่ยจะแน่วไม่ท้อถอยแน่วแน่แก้ไขในสิ่งที่ควรไม่เลวรวนเพราะว่าผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาอะไรก็ว่าไปอันนี้คือการแปลเพลง The Impossible Dream ซึ่งมันก็มีผลต่อความรู้สึกของนักศึกษานักศึกษาที่ยังไม่มีผลประโยชน์นะครับมาเรียนหนังสือสอนให้เสียสละทำงานเพื่อสังคมครับไปหากรรมกรชาวนาชาวไร่มันก็สอดคล้องกับแนวทางของพวกสังคมนิยมพวกคอมมิวนิสต์คอมมิวนิสต์สอนให้รับใช้ประชาชนเรารักธรรมศาสตร์พระธรรมศาสตร์สอนให้รักประชาชนพอมีพระราชดำรัสอย่างนี้ครับให้ทำในสิ่งที่ถูกต้องให้คำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นก่อนประโยชน์ตนสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระราชบิดาพ่อของเจ้าพูดง่ายๆพ่อของในหลวงอ่ะกรมหลวงนราธิวาสกรมหลวงสงขลาครับท่านโทษสงขลากรมหลวงสงขลาราชนครินทร์สมเด็จพระราชบิดาพระบิดาแห่งการแพทย์ไทยอัตตานังอุปมังกะเลจงเอาใจเข้ามาใส่ใจเราต้องคำนึงถึงประโยชน์ผู้อื่นก่อนประโยชน์ตนก็เลยไปทางนั้นหมดครับนักศึกษาเลยคิดว่าเจ้าเป็นประชาธิปไตยเจ้าสอนให้เสียสละพอหลังจากการเคลื่อนไหวชุมนุมนิสิตนักศึกษาทุกสถาบัน 50,000 คนจนอธิการบดีพระศักดิ์พระสุนิรันดร์ลางกำแหงลาออกยอมให้นักศึกษา9คนมาเรียนต่อเรียกว่าได้ประณามสภาสัตว์ป่าถนอมประภาสไม่มีใครปกป้องได้นักศึกษากลับมาเรียนอย่างเดิมหลังจากนั้นกลุ่มผู้นำของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาตลอดจนอาจารย์มหาวิทยาลัยและผู้สนใจร่วมกันก่อตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนำโดยนายชริตบุญมีนักวิชาการเสื้อกล้ามปัจจุบันอันนี้คือประวัติครับว่าเมื่อก่อนเขาทำอะไรแล้วทำไมเขาถึงแปลพรรคมารับใช้ศักดินาก็แบ่งสมาชิกเป็น3ระดับ
ระดับหนึ่งผู้เห็นด้วยกับการเรียกร้องไปล่ารายชื่อครับมีร้อยประมาณ100คนเนี่ยฮะก็บรรดานักวิชาการทั้งหลายแหละซึ่งปัจจุบันนี้ไปอยู่ฝั่งพันธมิตรเกือบหมดแล้วครับ100คนเนี่ยนะมีรายชื่อ100คนบางคนเสียชีวิตไปแล้วบางคนส่วนใหญ่นะครับไปอยู่กับพันธมิตรส่วนที่ยืนตรงกูลหมดระดับที่2เป็นกลุ่มปฏิบัติการก็วางแผนกันครับว่าจะเริ่มต้นนะวันที่ศุกร์ที่5ตุลาคมนัดสื่อมวลชนแถลงข่าวว่ามีจุดประสงค์ยังไงต้องการเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศใช้รัฐธรรมนูญโดยเร็วที่สุดด้วยสันติวิธีนะกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความสำนึกหวงแหนในสิทธิเสรีภาพของตนเพราะตอนนั้นมันไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีการเลือกตั้งมันมีแต่สภาปฏิวัติซึ่งมีจอมพลถนอมเป็นหัวหน้าจอมพลประภาสเป็นรองหัวหน้าตอนนั้นเองอธิบดีกรมตำรวจชื่อพลตำรวจโทประจวบสุนทรางกูลเป็นรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษได้วิเคราะห์แถลงข่าวว่าการเรียกร้องของกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนี้ทำให้เกิดการเดินขบวนเป็นการปลุกปั่นครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการจับกุมทันทีเพราะเป็นการผิดกฎหมายคณะปฏิวัติคณะปฏิวัติที่มีจอมพลถนอมเป็นหัวหน้าเขาห้ามชุมนุมทางการเมืองในที่สาธารณะเกิน5คนนะครับในยุคที่พิยุทธ์บุญมีตั้งกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนั้นมันเป็นยุคคณะปฏิวัติเขาห้ามชุมนุมเกิน5คนเพราะฉะนั้นถ้าพวกนี้ไปชุมนุมถือว่าก่อให้เกิดการเดินขบวนชุมนุมเกิน5คนถูกจับในขณะนั้นก็มีนักข่าวไปถามรองอธิบดีกรมตำรวจก็บอกว่าชุมนุมเกิน5คนผิดกฎหมายไปถามท่านเอกนรงค์กิติขจรท่านเอกนรงค์กิติขจรให้สัมภาษณ์ว่ามีอาจารย์มหาวิทยาลัยและนักการเมืองบางคนกำลังดำเนินการให้นักศึกษาเดินขบวนในเร็วๆนี้นรงค์กิติขจรมองว่ามีอาจารย์อยู่เบื้องหลังมีนักการเมืองอยู่เบื้องหลังหนุนให้นักศึกษาเดินขบวนหากมีการเดินขบวนแล้วไม่ผิดกฎหมายนรงค์กิติขจรบอกว่าผมก็จะนำทหารมาเดินขบวนบ้างเพราะทหารก็ไม่อยากไปรบเหมือนกันประชาชนเดินได้ทหารก็เดินได้ต่อมาวันที่6ตุลาคม2516ตอนเช้ากลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญประมาณ20คนก็นัดพบกันที่ลานอนุสาวรีย์ฐานอาสาก็อยู่ตรงแถวๆใกล้ๆคลององอ่างเยื้องๆกับโรงแรมรัตนโกสินทร์สนามหลวงแหละครับฝั่งคลองหลอดประมาณ20คนมานัดพบกันที่ลานอนุสาวรีย์ฐานอาสานำใบปลิวเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพแล้วก็ทำหนังสือครับหนังสือเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตยหน้าปกอัญเชิญพระราชาทะเลขาหรือลายมือของพระปกเก้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7หน้าปกเป็นลายมือรัชกาลที่7ประโยคอมตะครับซึ่งเป็นประโยคที่ศักดินาชอบใช้กล่าวอ้างว่าเป็นคนให้อำนาจแก่ประชาชนซึ่งไม่ใช่นะครับประโยคนี้เป็นประโยคที่บิดเบือนเป็นประโยคที่ทำลายการปฏิวัติของประชาชน24มิถุนายน2475แล้วตรงนี้นะครับมีการอัญเชิญไปไว้ที่หน้าท่านเป็นอนุสาวรีย์ครับที่หน้ารัฐสภาตรงข้ามสวนสัตว์ดุสิตเขาดินบนาประโยคอมตะตรงนี้เป็นลายมือราชาทะเลขาของรัชกาลที่7ทุกท่านคงจะทราบเขียนเอาไว้ว่านะอันนี้เอามาขึ้นปกเลยครับสมัยพิยุทธ์บุญมีเรียกร้องเนี่ยนำข้อความนี้มาขึ้นปกหนังสือเลยข้าพเจ้ามีความเต็มใจที่จะสละอำนาจอันเป็นของข้าพเจ้าแต่เดิมให้แก่ราษฎรโดยทั่วไปแต่ข้าพเจ้าไม่ยินยอมยกอำนาจทั้งหลายของข้าพเจ้าให้แก่ผู้ใดคณะใดโดยเฉพาะเพื่อใช้อำนาจนั้นโดยสิทธิ์ขาดและโดยไม่ฟังเสียงอันแท้จริงของราษฎรตรงนี้เป็นเรื่องโกหกนะครับเพราะรัชกาลที่7ท่านไม่ให้ถ้าถูกปฏิวัติ
แล้วในปีถัดมา2475ฉันถูกปฏิวัติที่4มิถุนาถูกปฏิวัติโดยคณะราษฎรคณะราษฎรปฏิวัติท่านนะครับแล้วในปีถัดมาท่านสนับสนุนให้เกิดกบฏบวรเดชเจ้านี่เขาไม่ได้ให้อำนาจนะครับเขาต้องการเอาอำนาจคืนให้กบฏบวรเดชซึ่งเป็นพวกเจ้าทำการที่อำนาจคืนแล้วก็ถูกปราบถูกปราบครับกบฏบวรเดชถูกปราบเพราะฉะนั้นประโยคตรงนี้มันเป็นประโยคโกหกไม่ได้เต็มใจถลามอำนาจถึงกับมีการต่อรองครับว่าถ้าไม่ให้เจ้ามีอำนาจจะขายวังขายวัดพระแก้วขายพระแก้วมรกตทิ้งนะครับซึ่งคณะราษฎรไม่สนใจบอกว่าถ้าหากว่าไม่คืนอำนาจให้เจ้าเจ้าจะลาออกไปมาก็ต้องลาออกจากราชสมบัติโดยที่ไม่ได้กำหนดตัวผู้สืบราชสมบัติแทนอันนี้คือเรื่องโกหกของประเทศไทยบอกว่าให้อำนาจโดยพระราชาธรรมนูญวันที่10ธันวาคมซึ่งไม่จริงเป็นเรื่องโกหกครับไอ้เรื่องโกหกตรงนี้การเคลื่อนไหว14ตุลาก็อัญเชิญตรงนี้มาอัญเชิญว่าพระเจ้าหัวรัชกาลที่7มอบอำนาจให้เราแล้วแต่ไม่ได้ให้พูดถึงผู้ใดจะให้ไม่ให้ก็ไม่รู้ครับแต่รัชกาลที่9กับรัฐบาลถนอมเขาเป็นพวกเดียวกันป่าก็บอกให้นักศึกษาเสียสละเพื่อส่วนรวมในส่วนหนึ่งก็ปรามนักศึกษาให้เรียนให้จบให้ก่อนก็มีคำขวัญมีโปสเตอร์ต่างๆจงคืนอำนาจให้แก่ปวงชนชาวไทยจงปลดปล่อยประชาชนเวลาถัดมา10นาฬิกาพวกกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับก็เดินแจกเดินแจกใบปลิวบริเวณร้านขายต้นไม้วันนั้นเป็นวันเสาร์เมื่อก่อนนี้2516ยังมีตลาดหน้าสนามหลวงเสาร์อาทิตย์แถวๆคลองหลอดก็มีร้านขายต้นไม้นะครับใครจะซื้อต้นไม้เอาต้นไม้ไปปลูกที่บ้านไปซื้อแถวนั้นพวกนี้ก็เดินแจกใบปลิวตะเวนแจกใบปลิวและหนังสือบริเวณสนามหลวงกลับมาพักเหนื่อยรอหนังสือเพิ่มนะพิมพ์มาเพิ่มที่ลานอนุสาวรีย์ฐานอาสาเดินแจกตามร้านขายต้นไม้ริมคลองหลอดด้านรูปปั้นแม่พระธรณีบีบมวยผมข้ามไปกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นยังไม่โดนเผานะครับยังอยู่ไปตลาดบางลำพูถนน13ห้างไปแถวๆนั้นนะครับบางลำพูตรงไปเรื่อยๆพอถึงบ่าย 3:00 น.กลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญแจกใบปลิวเอกสารแก่ประชาชนจนมาถึงบริเวณประตูน้ำเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้ติดตามกลุ่มพวกนี้มาตามมาตั้งแต่ตลาดนัดสนามหลวงแล้วนะครับก็เข้าจับกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญที่บริเวณประตูน้ำบางคนก็หลุดพ้นการจับกลุ่มจับได้ทั้งหมด11คนก็มีนายชีวิตบุญมีเป็นเลขาธิการอดีตเลขาธิการศูนย์การนิสิตแห่งประเทศไทยปีก่อนครับชีวิตเป็นปีก่อนตอนนี้คนที่เป็นก็คือสมบัติธนงไทยวงศ์ปี16ที่ยุทธเป็นปี15ฮะก็มีประธานศักดิ์กมลเพชรนพพรสุวรรณพานิชทวีหมื่นนิกรมนตรีจึงศิริอารักษ์ปีดีบุญซื่อชัยวัฒน์สุรวิชัยบุญส่งทะเลทรวิสาคันทัพทั้งหมด11คนนะครับที่จับบัณฑิตเอกนิลัตธัญญาชุนชราทานบางคนตอนนี้ก็อยู่ฝ่ายประชาชนแต่ส่วนใจอยู่ฝ่ายเผด็จการคมช.อยู่ฝ่ายพันธมิตรไปเป็นพวกสิริเล่นของคุณกันหมดบางคนสงสัยว่าไอ้ทำไมมันเป็นอย่างนั้นก็ค่อยๆวิเคราะห์กันครับว่าทำไมกลุ่มพวกนี้บางส่วนจึงไปอยู่กับสนธิเล่นของคุณจับมา11คนเอาไปขังไว้ที่กรมตำรวจเรียกว่าสันติบาลกอง2กรมตำรวจปทุมวันเพราะตกเย็นก็ไปค้นที่บ้านแล้วก็สถานที่ที่ผู้ถูกจับมีส่วนเกี่ยวข้องไปค้นเอกสารครับแล้วก็ตั้งข้อหามั่วสุมชักชวนให้มีการชุมนุมทางการเมืองต่อมาวันที่7วันอาทิตย์
ตอนเที่ยงคืนเข้าวันใหม่เอา11คนนี้ไปขังไว้ที่โรงเรียนพลตำรวจนครบาลบางเขนนะแถวๆเกษตรแล้วก็เอาไปขังไว้ตรงนั้นนะครับตรงที่บางเขนเนี่ยเขาเป็นที่กับคุมขังพวกมีการกระทำเป็นคอมมิวนิสต์แล้วก็ผู้ต้องหาในประเทศถ้าไปดูเนี่ยบางคนก็หลบหนีเข้าเมืองบางคนอยู่จนแก่แล้วครับนะก็ตั้งข้อหาเพิ่มว่าขัดขืนคำสั่งคณะปฏิวัติแล้วก็ข้อหารุนแรงคือเป็นกบฏภายในราชอาณาจักรเพราะตอนบ่ายวันอาทิตย์ในสมบัติธำนงธัญวงศ์นะตอนนั้นเป็นเลขาธิการศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาได้แถลงการว่าการจับกุมครั้งนี้แสดงว่ารัฐบาลไม่ต้องการให้ประชาชนรู้เรื่องประชาธิปไตยรัฐบาลมีความกลัวเพราะฉะนั้นศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยซึ่งในสมบัติเป็นเลขาธิการจะขอยืนหยัดร่วมกับประชาชนในการพิทักษ์รักษาสิทธิเสรีภาพของประชาชนเพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิเสรีภาพอันชอบธรรมเรียกว่าศูนย์นิสิตนี่ก็สู้ครับไม่ยอมก็มีการจับเพิ่มจับในก้องเกียรติคงคาเพิ่มที่หอพักรามคำแหงนักศึกษาก็เริ่มเคลื่อนไหวต่อมาวันจันทร์วันถัดมาจันทร์ที่8ตุลาคมออกหมายจับนายไข่แสงสุขใสอดีตส.ส.นครพนมเข้าไปค้นสำนักงานธรรมรังสีพบเอกสารสอว่านายไข่แสงมีส่วนชักใยในการเรียกร้องรัฐธรรมนูญทีนี้ตามต่างๆทั้งธรรมศาสตร์ก็มีการเคลื่อนไหวมีแผงโปสเตอร์ที่เชียงใหม่ก็มีครับโปรยใบปลิวทั่วเมืองเรียกร้องให้นักศึกษาช่วยการสนับสนุนให้มีรัฐธรรมนูญในวันจันทร์ที่8ตุลาคม2516เวลาบ่าย3โมงกระทรวงมหาดไทยมีการประชุมข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ตอนนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็คือจอมพลประภาสจรุเสถียรเป็นประธานในที่ประชุมจอมพลประภาสก็มีทัศนคติที่ไม่ดีบอกว่ากลุ่มให้สัมภาษณ์กลุ่มที่เรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6ตุลาคม2516ที่โดนจับมานี่นะครับบอกว่าพวกนี้มีพวกคอมมิวนิสต์จากต่างประเทศเข้าแทรกแซงจอมพลประภาสพูดน่ากลัวมากบอกว่าไอ้พวกนี้มีคอมมิวนิสต์จากต่างประเทศมาแทรกแซงจึงจำเป็นต้องหาทางกำจัดนิสิตนักศึกษาร้อยละสองจากจำนวนแสนคนเพื่อความอยู่รอดของบ้านเมืองประภาสบอกว่านักศึกษามีแสนคนต้องฆ่าทิ้งร้อยละสองร้อยละสองคือ 2,000 คนนะครับถ้าอยากให้ประเทศชาติอยู่รอดต้องกำจัดนักศึกษาร้อยละสองจากแสนคน 2,000 คนครับมีตัวเลขเลยต้องยอมสูญเสีย 2,000 คนไม่งั้นประเทศชาติไม่รอดเพราะว่ามีคอมมิวนิสต์จากต่างประเทศเข้ามาแทรกแซงในเมื่อประภาสมีความคิดอย่างนี้แล้วก็ลำบากครับจบยากพอถึงกลางคืน 3 ทุ่มองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กลุ่มอิสระเริ่มดำเนินการตามแผนเขียนโปสเตอร์กันเต็มเลยครับโจมตีรัฐบาล3โทรราชปิดทั่วมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรียกร้องให้นักศึกษาทั้งหมดงดสอบร่วมชุมนุมประท้วงที่ลานโพลานโพคงจะรู้จักนะครับเวลาเราไปทางท่าพระจันทร์ประตูมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เนี่ยตรงนั้นมีต้นโพต้นหนึ่งเรียกว่าลานโพอยู่หน้าคณะศิลปศาสตร์ก็ไม่ใช่ลานใหญ่ครับปัจจุบันนี่ก็เป็นที่จอดรถไปแล้วนะครับชุมนุมครั้งแรกชุมนุมที่ลานโพเล่นละคร6ตุลาก็เล่นตรงนี้แหละครับตอนนั้นรถยังมีไม่มากทำยังไงล่ะจะเรียกประชาชนได้ก็วางแผนครับว่าเอาโซ่ไปคล้องไปล่ามประตูเอาปูนปัตเตอร์กุดลูกกุญแจห้องสอบทุกห้องทุกคณะตัดสายไฟไม่ให้ลิฟต์ใช้การได้วางแผนไว้เขาก็จะทำยังไงนะแล้วก็พอวันถัดมาวันอังคารที่9ตุลาคมตั้งแต่เช้ามืดเลยนะยังไม่สว่างตี4
ช่วยกันติดโปสเตอร์ทางเข้ามหาวิทยาลัยทุกประตูข้อความประกาศงดสอบชักชวนนักศึกษาไปร่วมกันประท้วงที่ลานโพเรียกว่าสู้อย่างเปิดเผยเอาประชาชนคืนมาเรียกร้องคนที่ถูกจับให้ปล่อยต้องการละมุนเป็นกบฏหรือเรียกว่าต่อสู้อย่างเปิดเผยแล้วครับ12คนที่ถูกจับจะเป็นกบฏเราก็พร้อมจะเป็นกบฏกันทั้งชาติทั้งประเทศถ้าผู้เรียกร้องละมุนเป็นกบฏเราก็อยากเป็นกบฏเต็มที่แล้วเขาสู้เพื่อเราเราจะสู้เพื่อเขาไม่ได้เชียวหรือเรียกร้องให้ปล่อยยังไม่มีเงื่อนไขพอตอนเย็น 18:00 น.ปิดหมดเลยครับทุกตึกทุกห้องเรียนถูกปิดตายมีโปสเตอร์ติดไปเลยงดสอบไปรวมมาที่ลานโพทุกแห่งครับโดยเฉพาะที่ประสานมิตรเมื่อก่อนประสานมิตรยังไม่ได้เป็นมหาวิทยาลัยนะเป็นเค้าเรียกว่าวิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตรแถวสุขุมวิทนี่แหละครับนักศึกษาพันกว่าคนก็ร่วมอยู่ในหอประชุมประชุมอภิปรายทางการเมืองต่อต้านระบอบเผด็จการถนอมประภาสที่เชียงใหม่ก็มีครับกลุ่มนักศึกษาผู้รักชาติออกแถลงการเรียกร้องรัฐมนูลโจมตีรัฐบาลแล้วก็นัดพบกันที่กรุงเทพวันเดียวกันนั้นนายไขแสงสุขใสถูกประกาศจับเข้ามอบตัวกับตำรวจสันติบาลนะโดยยืนยันว่าตนเป็นผู้บริสุทธิ์เอาไปฆ่าก็ยอมครับนักศึกษารามคำแหง 2,000 คนติดโปสเตอร์โจมตีรัฐบาลชุมนุมกันที่อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงเรียกร้องให้มหาวิทยาลัยรามคำแหงเลื่อนการสอบประกาศชุมนุมกันจนกว่ารัฐบาลจะปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมมันบานปลายไปเรื่อยนักศึกษาก็จับไฮปะอาจารย์ธรรมศาสตร์205คนประชุมกันครับทำหนังสือด่วนถึงจอมพลถนอมเรียกร้องให้ปลดปล่อยผู้เรียกร้องทั้ง12คนโดยด่วนไม่โดนเอาด้วยครับนักศึกษามหาลัยไม่โดนแล้วก็วิทยาลัยการศึกษาประสานมิตรทยอยเข้าประชุมมากันหมดช่วงนั้นเนี่ยที่ลานโพมีแต่นักศึกษาลังไหลกันเข้ามาแต่ที่ทำเนียบรัฐบาลตรงกันข้ามมีคำสั่งของนายกรัฐมนตรีจอมพลถนอมกิติขจรโดยมติคณะรัฐมนตรีใช้อำนาจมาตรา17ครับยิงเป้าใครก็ได้สภาปฏิวัติของจอมพลถนอมมีมติคณะรัฐมนตรีให้ใช้อำนาจมาตรา17สั่งควบคุมตัวนายไกรแสงสุขใสกับพวกไว้จนกว่าการสอบสวนจะเสร็จสิ้นสั่งจับตอนเย็นที่ธรรมศาสตร์ในสัญญาธรรมศาสตร์อธิการบดีได้ออกประกาศของมหาวิทยาลัยเลื่อนการสอบภาคแรกออกไปจนกว่าเหตุการณ์จะกลับคืนสู่ปกติธรรมศาสตร์ร่วมมือด้วยอธิการบดีบอกงดสอบทีนี้พอตอนเที่ยงวันเดียวกันนั้นนะครับเหตุการณ์ในแต่ละวันเนี่ยวันที่9ตุลา2516รัฐบาลออกแถลงการอีกแล้วตอนเที่ยงออกแถลงการเหตุผลในการจับกุม13คน13กบฏไม่ใช่เรื่องเรียกร้องรัฐธรรมนูญแต่จับกุมเพราะว่า13คนนี้มีการกระทำอันเป็นภัยต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชนพูดง่ายๆเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะยัดเยียดทหารคอมมิวนิสต์เป็นภัยต่อความสงบสุขครับอันนี้โทษอาจจะถึงประหารชีวิตไม่ได้เรียกร้องรัฐธรรมนูญครับพวกนี้เป็นพวกคอมมิวนิสต์นักศึกษาที่ลานโพก็ยังชุมนุมกันต่อไม่ยอมครับคนก็เปิดอภิปรายให้ปาร์คโจมตีรัฐบาลวันถัดมาวันที่10ตุลาคม2516นักศึกษาทั่วกรุงเทพครับระดับปริญญาระดับปวช.ปวส.วิทยาลัยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยทั้งวิทยาลัยครูพระนคร
วิไลครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยาตอนนี้เป็นราชภัฏไปหมดแล้วนะครับวิไลครูธนบุรีไม่ต่างกว่า 1,000 คนพวกช่างกลช่างก่อสร้างอีก 2,000 ช่างกลสยามสารพัดสวนสุนันทาวิทยาวิชาการศึกษาสวนดุสิตนักเรียนอาชีวะเป็นครั้งแรกครับที่นักเรียนอาชีวะเข้ามามีส่วนร่วมทางการต่อสู้ทางการเมือง14ตุลามันยิ่งใหญ่จริงๆอ่ะมากันหมดเลยครับชั้นประถมก็มามากันหมดนักเรียนนักศึกษาทุกรุ่นทุกแผนกอาชีวะปวช.ปริญญาตรีปริญญาโทมาหมดนิด้าก็มาในวันนั้นเนี่ยมากันเยอะๆจอมพลถนอมกับให้สัมภาษณ์อย่างนี้10นาฬิกา30นาทีจอมพลถนอมในฐานะนายกรัฐมนตรีหัวหน้าคณะปฏิวัติสภาปฏิวัติบอกว่าได้ทราบจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจค้นบ้านผู้ต้องหาพบเอกสารเกี่ยวกับการล้มล้างรัฐบาลรวมทั้งโปสเตอร์ที่ไม่ได้มุ่งหมายจะเรียกร้องรัฐธรรมนูญอย่างเดียวจึงตั้งข้อหาเพิ่มในฐานะความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐหนักเข้าไปใหญ่ครับพวกนี้เรียกร้องรัฐธรรมนูญนะครับแต่ไปยัดข้อหาว่าเป็นภัยเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐและจากเอกสารที่ได้พบถนอมให้สัมภาษณ์เองจากเอกสารที่ค้นได้ไปค้นที่บ้านพบว่ามีเอกสารของพรรคคอมมิวนิสต์แผนดำเนินการแบบคอมมิวนิสต์จึงได้ตั้งข้อหามีการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์13คนนี่เป็นคอมมิวนิสต์ไปแล้วนะครับพูดออกไปแล้วมันเท่ากับเป็นการเติมไฟเติมเชื้อเพลิงเข้าไปเอาน้ำมันไปราดกองไฟนิสิตนักศึกษามากันมากขึ้นอีกครับมากันมากขึ้นเรื่อยๆผู้แทนรัฐสถาบันผัดกันพูดครับตัวแทนแต่ละคนก็ขึ้นไปพูดลานโพนักศึกษาเต็มไปหมดเลยไม่มีที่จะเรียกว่าแน่นขนาดมากแล้วก็ศูนย์เนี่ยก็ประกาศงดสอบไม่ยอมสอบจนกว่าผู้ถูกจับกุมทั้ง13คน13กบฏจะได้รับความเป็นธรรมทุกคนจะร่วมมาต่อสู้ให้ถึงที่สุดครับไม่ยอมตอนนี้เหตุการณ์นี่นะครับเหตุการณ์ในวันที่9เนี่ยก็เรียกว่าดุเดือดขึ้นตอนนั้นชุมนุมกันเยอะก็เลยร้องเพลงไม่ใช่วันที่9วันที่10นะครับวันที่10ตุลาเหตุการณ์เริ่มคุกรุ่นขึ้นเรื่อยๆระหว่างการฟังพักการอภิปรายก็มีคนแต่งเพลงสู้ไม่ถอยเพลงนี้เขาบอกว่าคนที่เขียนก็คือคุณเสกสรรประเสริฐกุลนะเสกสรรนี่เป็นนักเขียนไอ้เพลงที่เราฟังอยู่เรื่อยๆแล้วครับตอนนี้พวกพันธมิตรก็ร้องตอนนี้กลายเป็นเพลงกลางไปแล้วนะครับพวกล้มล้างการปกครองมันก็ร้องแต่ครั้งแรกที่ใช้ร้องคือเหตุการณ์14ตุลาแต่งขึ้นมาวันที่10ตุลาช่วงบ่ายโมงนี่แหละครับร้องเพลงนี้กันก็ร้องง่ายๆสู้เข้าไปอย่าได้ถอยมวลชนคอยเอาใจช่วยอยู่รวมพลังทำลายเหล่าศัตรูเพลงนี้ขึ้นมาหลายก็หมายถึงเหตุการณ์14ตุลาร้องครั้งแรกเหตุการณ์14ตุลาครับเราเดินเคียงบ่าเคียงไหล่ก้าวเดินไปด้วยใจมุ่งมั่นเขาจะฟาดเขาจะฟันเราไม่พลาดพวกเราสู้ตายสู้เข้าไปอย่าได้หนีเพื่อเสรีภาพอันยิ่งใหญ่รวมพลังของเราเหล่าชาวไทยสู้ขาดใจพวกเราเสรีชนเสกสรรประเสริฐกุลก็แต่งเพลงนี้ช่วงบ่ายสองโมงเริ่มมีมากขึ้นเรื่อยๆต่อสู้กับเผด็จการถนอมประพาสสามโทรราชก็เป็นครั้งแรกก็ประชาชนได้ยินคำว่าสามโทรราชก็ตกใจไข่สามโทรราชกลายเป็นถนอมประพาสนรงค์ตอนนั้นถนอมก็ยังเป็นนายกรัฐมนตรีคนซื่อครับยิ้มสยามพอเหตุการณ์ชักไม่ค่อยดีวันที่10ตุลา2516ช่วงบ่ายสองโมงรู้สึกว่าเหตุการณ์จะรุนแรงหนักขึ้นเรื่อยจอมพลถนอมก็ได้รับรายงานเกี่ยวกับการอภิปรายโจมตีอย่างรุนแรงนักศึกษาธรรมศาสตร์ก็มีคนได้รายงานว่าเขาด่าจอมพลถนอมเขาด่าจอมพลประภาสเขาด่าพันเอกนรงค์แล้วนักศึกษาก็ประกาศว่าจะต่อสู้อย่างถึงที่สุดขนาดที่ให้บุคคลทั้งสามต้องล้มหายตายจากไปได้ก็ดีครับไม่ต้องอยู่ร่วมแผ่นดินกันแล้วถนอมได้ฟังดังนั้น
ก็เลยตัดสินใจเรียกประชุมคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีฉุกเฉินในตอนบ่ายวันที่10ตุลาคมประชุมที่ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกสวนลื่นฤดีสวนลื่นฤดีนี่ก็คือบก.สูงสุดเขาแหละครับปฏิบัติการเรื่องทหารเรื่องสวนลื่นฤดีนี่เป็นที่ตั้งกองอำนวยการปราบปรามคอมมิวนิสต์บรรยากาศเป็นไปอย่างเคร่งเครียดแล้วจอมพลถนอมก็ได้แต่งตั้งจอมพลประภาสจรุเสถียรก็พ่อตาของลูกชายจอมพลประภาสรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดให้เป็นผู้อำนวยการรักษาความสงบแล้วก็นอกจากมีมติคณะรัฐมนตรีนี้แล้วก็ยังมีแม่ทัพสามเหล่าทัพนายทหารระดับสูงในส่วนกลางทยอยเข้าไปรับนโยบายและคำสั่งจากศูนย์ปราบปรามจลาจลก็รู้สึกว่านักศึกษาจะมีคนเอาด้วยเยอะนะครับคณะทนายจากสโมสรนิติบัณฑิตสภาก็ได้แจ้งไปยังศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาว่าขอสนับสนุนและเห็นด้วยกับการกระทำของนิสิตนักศึกษาตอนนั้นเรียกว่าถนอมประภาสนั้นลงกระโดดเดี่ยวไปเรื่อยๆพอถึงวันที่10ตุลาคม 20:30 นิสิตนักศึกษานักเรียนประชาชนก็มาชุมนุมกันที่ลานโพไม่ต่ำกว่า 20,000 คนลานโพมันที่นิดเดียวครับแออัดยัดเยียดจึงย้ายการชุมนุมมาที่สนามฟุตบอลหน้าตึกสภานักศึกษาก็สนามฟุตบอลที่เราเห็นแล้วครับหลังหอประชุมใหญ่นะวันที่11ตุลาคมตอนเช้าก็ได้มีการหลังจากฟังการอภิปรายก็ได้มีการนิมนต์พระภิกษุจากวัดมาธาตุ200รูปร่วมกันตักบาตรเก็บกวาดสิ่งของแล้วก็มีนักศึกษาพอวันที่11เนี่ยคนเริ่มเข้ากันมาเยอะวันพฤหัสบดีตอนนั้นก็เรียกว่าไม่ยอมเรียนกันแล้วครับมาชุมนุมกันหมดอาชีวะทั่วประเทศทุกสถาบันทั่วกรุงเทพเข้ามาร่วมชุมนุมธรรมศาสตร์ก็ให้ความร่วมมือครับมหาลัยธรรมศาสตร์ประกาศงดสอบไม่ต้องสอบตอนนี้เรียกร้องรัฐธรรมนูญเรียกร้องให้ปล่อยตัวเกษตรก็มากัน 5,000 ครับเรียกว่ามาเยอะจริงครับช่วงนั้นมากันเป็นขบวนบางทีนั่งรถมาเหมารถกันมาเกษตรจันทร์เกษมใหญ่ครูพระนครเทคนิคสยามเทคนิคพระนครเหนือช่างโกสยามช่างโกนุสากรรมบางแคช่างพวกนักเรียนก่อสร้างมากันหมดครับอุเทนถวายปทุมวันมากันหมดพระราม6ช่างโกนมากันหมดศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาก็ต้องรีบปฏิบัติหน้าที่ประสานงานด้านหนึ่งต้องคุมพลังประชาชนในการต่อสู้กับรัฐบาลถนอมประภาสตอนนี้อมท.ต้องออกไปครับเอาตอนแรกการชุมนุมวันแรกๆเนี่ยถึงวันที่8 9 10เนี่ยอมท.องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ดูแลตอนนี้เปลี่ยนเอาศูนย์นิสิตมาดูแลแทนเพราะมันใหญ่ขึ้นแล้วชุมนุมชนมันใหญ่ขึ้นนะประชาชนมากขึ้นมอบหมายให้อย่างนี้ครับแบ่งหน้าที่กันโฆษกประจำเวทีคนที่ดูแลมวลชนเนี่ยคือให้เสกสรรประเสริฐกุลเป็นคนดูแลนายสมบัติธำรงธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้ขึ้นประกาศให้ที่ชุมนุมทราบผลการเจรจาว่าไปเจรจากับจอมพลประภาสอธิบดีกรมตำรวจเจรจาแล้วไม่ได้เรื่องจอมพลประภาสไม่ยอมตกลงใดทั้งสิ้นประชาชนได้ฟังก็โมโหครับแค้นโกรธไม่ยอมปล่อยไม่ยอมเจรจาจอมพลประภาสเขาเชื่อว่าพวกนี้เป็นคอมมิวนิสต์พอบ่ายสองโมงจอมพลประภาสบอกว่าให้สัมภาษณ์นักสือพิมพ์ที่วังปารุสักวันบอกว่าไม่ได้ตกลงอะไรกับนักศึกษา
ที่มาพบไอ้ที่จับ13คนไว้แล้วไม่ปล่อยก็เพราะว่ามีการค้นพบว่าบางคนมีหลักฐานเอกสารมีกำหนดการมีแผนการเรียกร้องระดมชักชวนให้ประชาชนกระด้างกระเด่งต่อรัฐบาลและล้มล้างรัฐบาลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองครับเป็นคอมมิวนิสต์ประพฤติผิดต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต้องจับครับไม่ใช่เรื่องล้มลุกในพวกนี้มันมาบ่อนทำลายรัฐบาลปลุกปั่นยุยงก็แบบที่สนธิลิ้นทองกุลทำทุกวันนี้พอตอนเย็นนักศึกเรียนนักศึกษาที่เลิกเรียนข้าราชการประชาชนเลิกเรียนก็กลับมาชุมนุมกันครับมากขึ้นเรื่อยๆทีนี้ทั้งประชาชนข้าราชการมากันเต็มที่เลยตอนข่าว 2:00 นกรมประชาสัมพันธ์ออกข่าวบอกว่าการจับกุม13คนมีหลักฐานชัดเจนนะรัฐบาลให้ความมั่นใจแก่ประชาชนจะไม่มีเหตุการณ์ร้ายแรงเรียกว่าก็เตรียมพร้อมครับตำรวจตรวจตาเข้มแข็งทีนี้มาใกล้ๆวันศุกร์ดิบวันสำคัญคือวันที่12ตุลาคมวันสำคัญวันหนึ่งก็การชุมนุมก็มีมากขึ้นเรื่อยๆเหตุการณ์ก็ทำท่าจะบานปลายวันที่12เวลาเที่ยงในสมบัติธำรงธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยก็ได้ประกาศตอนเที่ยงวันที่12ตุลาคมได้แถลงการมีใจความว่ารัฐบาลจะต้องปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนภายใน24ชั่วโมงนับตั้งแต่เที่ยงวันที่12ถึงเที่ยงวันที่13 13นี่วันเสาร์นะครับ14ตุลาวันอาทิตย์เที่ยงวันศุกร์ถึงเที่ยงวันเสาร์ที่13ถ้าไม่ได้รับคำตอบจากรัฐบาลจนเป็นที่น่าพอใจศูนย์การศึกษาแห่งประเทศไทยจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดเที่ยงวันที่12ยื่นคำขาดเพราะบ่าย2โมงทักทำท่าไม่ดีกองบัญชาการปราบปรามจลาจลสวนลื่นฤดีจอมพลถนอมนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีโดยด่วนครับเพราะว่าศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยได้ยื่นคำขาดเป็นหนังสือถึงคณะรัฐมนตรีโดยผ่านรัฐมนตรีทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐให้ปล่อยตัว13คนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นภายในเที่ยงของวันที่13ที่ประชุมก็ชักจะตึงเครียดกันใหญ่ดูท่าทางไม่ดีครับคนมากมากขึ้นเรื่อยๆไม่ถอยมีแต่มากขึ้นที่ประชุมก็จำเป็นเห็นด้วยในหลักการให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนโดยมีการประกันตัวครับปล่อยได้จะต้องประกันตัวส่วนข้อกล่าวหาว่าเป็นกบฏและเป็นคอมมิวนิสต์ให้ไปต่อสู้ในชั้นศาลคือปล่อยแบบมีการประกันตัวรัฐบาลออกไปงี้ปล่อยได้ครับแต่ต้องประกันตัวถ้าไม่ประกันตัวไม่ได้สองทุ่มกรมประชาสัมพันธ์วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยออกประกาศออกประกาศครับฟังกันทั่วประเทศบอกว่ารัฐบาลยอมปล่อยตัวผู้เรียกร้องรัฐธรรมนูญทั้ง13คนโดยให้มีการประกันตัวพูดแค่นี้ครับไม่ได้พูดถึงข้อเรียกร้องข้อต่อรองทางศูนย์ที่ขอให้ปล่อยโดยไม่มีเงื่อนไขไม่พูดถึงครับบอกให้ประกันตัวเฉยผู้ต้องหาทั้ง13คนได้รับทราบคำสั่งของทางการที่จะให้ประกันตัวแต่ทั้ง13คนไม่ยอมออกจากห้องขังจนกว่าจะได้รับคำสั่งจากศูนย์การนิสิตนักศึกษาเสียก่อนสู้มาแทบตายครับให้ประกันตัวเฉยเรียกร้องให้ปล่อยตัวมีเงื่อนไขแต่ก็ให้ประกันก็เลยไม่ยอมออกครับรอดูว่าศูนย์นิสิตจะว่ายังไงทีนี้วันที่12เนี่ย2ทุ่มคนมันมากขึ้นมากขึ้นเต็มสนามฟุตบอลมีคนไปลมหลายคนครับคนมันเยอะจริงๆอ่ะเท่าว่าช่วงนั้นเนี่ยมีถึง 500,000 คน
มากที่สุดในประเทศไทยครับไม่เคยมีอะไรมากกว่านั้นแล้ว4 ทุ่ม4 ทุ่มวันที่12 ตุลาคมศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยออกแถลงการด่วนกรณีที่รัฐบาลให้ประกันตัวผู้ต้องหา13 คนทางศูนย์นิสิตบอกว่าไม่ยอมรับข้อเสนอครับไม่เอาเป็นการบ่ายเบียงเพราะว่าศูนย์นิสิตต้องการให้ปล่อยตัวทั้งหมดยังไม่มีเงื่อนไขไม่ใช่ให้มาประกันตัวแล้วไปสู้คดีไม่ใช่ครับเขาไม่ผิดต้องปล่อยเลยไม่ใช่ประกันตัวแล้วมาสู้คดีไม่เอาตอนนั้นก็มากันอีกครับนักศึกษาวิทยาลัยครูนครปฐมเหมารถมา 3,000 คน 10,000 คันมาที่3แยกท่าพระเดินเท้ามุ่งมาที่ธรรมศาสตร์ถูกตำรวจบล็อกไว้ตอนหลังก็ต้องปล่อยให้เดินกันมาทีนี้มาถึงวันสุดดิบ13 ตุลาคมเที่ยงคืน15 นาทีผู้ต้องหาทั้ง13 คนออกแถลงการในคุกไม่ยอมรับเงื่อนไขการประกันตัวจะรอจนกว่าทางศูนย์นิสิตจะแจ้งให้ทราบ3:50 นเสาร์ที่13กำลังจะเข้าเช้านะครับยังไม่ทันเช้าคือพูดง่ายๆหลังเที่ยงคืน12เข้าวันที่13แล้ววันเสาร์เรียกว่าเร่งกัน24 ชั่วโมง3:50ศูนย์นิสิตยืนยันจะไม่ประกันตัวไม่ประกันตัวครับต้องปล่อยอย่างเดียวไม่ประกันตัวพ่อแม่ญาติพี่น้องผู้ต้องหาทุกคนก็ยืนยันไม่ประกันตัวปล่อยอย่างเดียวครับปล่อยไม่มีเงื่อนไขผู้ต้องหาจะไม่ออกจากห้องขังเด็ดขาดถ้าทางศูนย์ไม่ไปรับตัวพอตอนเช้าวันที่13 ตุลา8 นาฬิกานักเรียนนักศึกษาวันเสาร์ครับหยุดเรียนมากันใหญ่เลยเต็มเลยครับสามโมงครึ่ง9:30 นชั้นบนตึกที่ทำการสภานักศึกษาธรรมศาสตร์ก็อยู่ข้างสนามฟุตบอลนั่นแหละครับประชุมกันที่ตึกนิติศาสตร์ถ้าเราหันหน้าไปทางสนามหลวงอยู่ขวาอยู่ซ้ายมือนะซ้ายมือถ้ายืนอยู่กลางสนามฟุตบอลหันหน้าไปสนามหลวงอยู่ซ้ายมือตึกที่เป็นตึกยาวเนี่ยฮะคณะนิติศาสตร์ตึกที่ทำการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อมทนะคณะกรรมการหาศูนย์นิสิตประชุมกันตรงนั้นครับมีมติแบ่งการปฏิบัติงานของกรรมการศูนย์และเจ้าหน้าที่ออกเป็น3 ชุดแบ่งเป็น3 ชุดชุดแรกมีนายประสานไตรรัตน์วรกุลตอนนี้เป็นประธานตอนนี้ในประสานเป็นใครครับเมื่อไม่กี่ปีก่อนนี่เป็นกลต.เป็นเลขาธิการกรรมการตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้ในประสานดลวรกุลเนี่ยเป็นประธานบริหารธนาคารกสิกรไทยครับในประสานเนี่ยตอนนี้เป็น1ในกรรมการบริหารศูนย์ชุดที่1มีในประสานไตรรัตน์วรกุลเป็นหัวหน้าทีมกับผู้ร่วมงานอีก2 คนในประสานไปเจรจากับรัฐบาลครั้งสุดท้ายไปดูรัฐบาลเอาไงชุดที่2เป็นชุดใหญ่เลขาธิการศูนย์การศึกษานักศึกษาคือนายสมบัติชมงเสวงกับคณะธีรยุทธบุญมีนะเสกสมบัติกับธีรยุทธกลุ่มนี้ที่จริงธีรยุทธถูกจับไปแล้วนะกลุ่มนี้คือกลุ่มนายสมบัติเป็นหลักสมบัติชมงเสวงเลขาธิการศูนย์นี้สิกับผู้ร่วมทีมไปขอเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักจิตรลาโลหิตฐานเข้าสวนจิตครับสมบัติชุดที่3เป็นชุดที่มีปัญหาชุดใหญ่ชุดที่คุมประชาชนชุดที่3นี่มีนายเสกสรรประเสริฐกุลและผู้ร่วมทีมทำหน้าที่ควบคุมการเคลื่อนไหวของขบวนการนิสิตนักศึกษาโดยคุมขบวนจากธรรมศาสตร์เที่ยงตรง12 นาฬิกาวันเสาร์ที่13แล้วก็ให้ศูนย์กลางบัญชาการเคลื่อนออกไปครับ
ไปตั้งอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยแล้วก็มีข้อตกลงกันว่าให้ในเสกสรรคุมประชาชนจำนวนมหาศาลเนี่ยคุมอยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นห้ามเคลื่อนไหวใดๆทั้งสิ้นจนกว่าคณะกรรมการบริหารศูนย์การนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยจะมีมติต้องรอฟังมติซึ่งในสมบัติสมุทรวงศ์จะแจ้งให้ทราบตกลงมีสามทีมหนึ่งคือในประสานแต่ละบริคุณไปเจรจากับรัฐบาลถนอมประพาสกลุ่มสองในสมบัติสมุทรวงศ์ไปเจรจาเข้าวางครับไปถามวางว่าท่านจะว่ายังไงกลุ่มที่สามเนี่ยเสกสรรคุมประชาชนทั้งหมดแล้วบอกให้อยู่ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเท่านั้นห้ามเคลื่อนไหวห้ามเคลื่อนย้ายตอนนั้นนายประสานไตรรัตน์วรกุลเป็นนายกสโมสรนิสิตจุฬาลงกรณ์และกรรมการศูนย์อีก2คนก็ได้เข้าพบจอมพลแต่พลาดจะรู้เสถียรที่สวนลื่นดีท่ามกลางในทหารและในตำรวจชั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากหลังจากที่ทั้ง3คนในประสานกับเจ้าหน้าที่ศูนย์อีก2คนบอกวัตถุประสงค์ของการมาพบเพื่อขอทราบการตัดสินใจของรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเสนอของศูนย์ที่ให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขจอมพลประภาสได้ร่างสัญญาครับเขียนเลยนะครับแล้วก็รัฐบาลตกลงปล่อยตัว13คนหากศูนย์นิสิตสัญญาว่าจะหาทางให้ฝูงชนสลายตัวโดยเร็วที่สุดผู้แทน3คนซึ่งในภาษาแต่ละรูปเป็นหัวหน้าบอกว่าจะต้องเติมคำว่าโดยไม่มีเงื่อนไขหลังคำว่าปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขจอมพลประภาสก็เติมครับเขียนเติมลงไปในสัญญาว่าปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขสำหรับเรื่องรัฐธรรมนูญจอมพลประภาสตอบว่าจะร่างให้เสร็จก่อนเดือนตุลาคม2517คืออีก1ปีถัดมานะครับขอเวลาปีหนึ่งผู้แทนทั้ง3คนในประสานการรวมกลุ่มเป็นหัวหน้าเสร็จจากการเจรจากับจอมพลประภาสที่สวนลื่นฤดีประมาณเกือบเที่ยง11:55 นก็เรียกว่าตำรวจก็เตรียมพร้อมครับตำรวจก็เตรียมพร้อมแล้วก็ให้อาจารย์นักศึกษา12คนที่ได้รับการประกันตัวมาปล่อยตัวที่กรมตำรวจสันติบาลปทุมวันแต่ผู้ต้องหา12คนไม่ยอมประกันตัวไม่ยอมขึ้นรถอยู่ที่หน้าตึกคุมขังบริเวณศูนย์ฝึกไม่ยอมขึ้นรถครับไม่ยอมมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ใช้หน่วยคอมมานโดขับไล่12คนออกมาจากเรือนจำบางเขนบอกว่าเป็นบุคคลไม่พึงปรารถนาของทางราชการสถานที่ราชการไม่ต้องการให้ออกไปนะไปไหนก็ไปอย่าอยู่ในนี้ทั้ง12คนนะครับนักศึกษา12คนที่ถูกจับก็มาจับกลุ่มกันที่หน้าประตูศูนย์ฝึกนครบาลบางเขนไม่ยอมไปไหนปล่อยแล้วก็ไม่ยอมไปครับทีนี้ก็มีการประกาศกันตอนเที่ยงวันที่13โฆษกศูนย์กลางนิสิตทั้งสายประเทศไทยประกาศว่าวันนี้เป็นวันชัยชนะของประชาชนขอให้จัดแถวเป็นระเบียบเดินขบวนจากธรรมศาสตร์ทางประตูด้านสะพานปิ่นเกล้าแล้วก็ตั้งแถวเดินออกมาครับในช่วงถัดมาบ่าย 2:45 ในสมบัติธำรงธัญวงศ์เดินทางกลับมาแจ้งให้ที่ชุมนุมทราบบอกว่าได้ติดต่อกับเลขาธิการสำนักพระราชวังแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นักศึกษาจัดตัวแทนเข้าเฝ้าทางวังเปิดไฟเขียวครับให้เข้าเฝ้าพอสักบ่าย 3:30 ขบวนการนักเรียนนิสิตนักศึกษาออกจากธรรมศาสตร์มากันมากครับประมาณทั้งหมดเนี่ย 500,000 คน
เรียกว่าคนมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยถึงเวลาตอนนั้นนายเสกสรรประเสริฐกุลซึ่งเป็นผู้รับมอบหมายจากคณะกรรมการศูนย์ในการควบคุมขบวนก็รู้สึกว่าประชาชนชักรวนเลได้ข่าวว่าปล่อยแล้วจะให้รัฐหนุนแล้วนายเสกสรรประเสริฐกุลกลัวว่าจะคุมประชาชนไม่อยู่ก็เลยประกาศให้ประชาชนที่ชุมนุมกันอยู่ได้รับทราบว่ามาตรการขั้นเด็ดขาดมิใช่นั่งอยู่ในอนุสาวรีย์หลายๆวันอย่างที่เคยทำมาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แต่จะหยุดดูท่าทีของรัฐบาลเพียง2ชั่วโมงเท่านั้น5โมงเย็นตรงถ้าไม่มีคำตอบใดๆจากรัฐบาลขบวนจะเคลื่อนต่อไปอันนี้ในเอกสารพูดเองครับเพราะว่าคุมประชาชนมีประชาชนเยอะ 500,000 คนมาเต็มไปหมดเต็มถนนเลยครับพอตอนเย็น 4:00 น. 16:20 น.ในสมบัติธำรงธัญวงศ์เลขาธิการศูนย์นิสิตและกรรมการศูนย์เข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระตำหนักสวนจิตรลดาในสมบัติได้กราบบังคมทูลถึงเป้าหมายในการต่อสู้ของนักเรียนนักนิสิตนักศึกษาและข้อเรียกร้องซึ่งรัฐบาลได้ยินยอมแล้วตกลงว่าคล้ายๆว่าจะจบแล้วนะครับทุกอย่างจะจบลงด้วยดี 17:40 13 ตุลาคม 2516กรรมการศูนย์นิสิตเดินทางไปที่สวนลื่นเลยดีกองบัญชาการนะครับเพื่อลงนามในสัญญากับรัฐบาลเจรจาตกลงกันแล้วไปลงชื่อลงนามกันกับรัฐบาลนายสมบัติธนงชัยวงศ์ก็แยกตัวไปรับผู้ต้องหา13คนเพื่อนำมายืนยันต่อฝูงชนว่ารัฐบาลปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไขเรียกว่าชนะแล้วตกลงกันแล้วรัฐบาลถนอมกับศูนย์นิสิตตกลงกันแล้วปล่อยตัวแล้วก็จะมีรัฐมนูลภายใน1ปีเวลานั้น 20:00 น. 13 ตุลาคม 20:00 น. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ออกแถลงการปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะครับคือวันที่13ตุลาคมคืนวันเสาร์จอมพลประภาสจิ๋วเสียนให้คำรับรองว่าจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม2517ปีถัดไปขอเวลา1ปีครับออกรัฐธรรมนูญให้ปล่อยตัวไม่มีเงื่อนไขปล่อยไปเลยไม่ต้องประกันพอวิทยุแห่งประเทศไทยประกาศไปแล้วเนี่ยเซ็นกันแล้วสัญญากันแล้ว 20:30 น.นายกองค์การนักศึกษารามคำแหงนายกสโมสรนิสิตจุฬานายกสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรได้ไปถึงรถบัญชาการศูนย์กลางนิสิตบอกให้ทราบว่าขณะนี้ได้รับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสัญญาที่ทางศูนย์นิสิตได้ทางรัฐบาลแล้วกรรมการศูนย์บนรถประชาการได้แจ้งให้นายเสกสรรทราบว่ารัฐบาลยินดีปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วแล้วจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม2517ทีนี้มันเกิดเหตุการณ์อุบัติเหตุบางอย่างเกิดขึ้น 20:00 นหลังจากที่นายสมบัติธนงชัยวงศ์เดินทางไปรับตัวผู้ต้องหากลับมาแล้วนะครับเลขาธิการศูนย์นิสิตขึ้นไปบนรถศูนย์คันหนึ่งนายสมบัติไปประกาศว่าขณะนี้กรรมการศูนย์ได้เซ็นสัญญากับรัฐบาลเรียบร้อยแล้วและกำลังอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาแจ้งให้ฝูงชนทราบจะได้สลายตัวครับเมื่อฝูงชนทราบว่าทางรัฐบาลได้ปล่อยผู้ต้องหาทั้ง13คนโดยไม่มีเงื่อนไขแล้วประชาชนก็แสดงความยินดีบอกว่าปล่อยไม่มีเงื่อนไขประชาชนก็เฮตบมือครับแต่พอในสมบัติธำรงชัยวงศ์ประกาศว่าทางรัฐบาลจะร่างรัฐธรรมนูญให้เสร็จภายในเดือนตุลาคม
2117ขออีกปีนึงประชาชนตอนแรกก็ดีใจครับพอในสมบัติประกาศย้ำอีกครั้งหนึ่งเรื่องรัฐธรรมนูญเสร็จภายในปีหนึ่งประชาชนชักจะลังเลชักจะไม่พอใจแล้วก็มีบางคนตะโกนว่าไม่เอาไม่เอาต้องเร็วกว่านี้ปีหนึ่งมันนานไปข่าวยืนยันว่าในสมบัติยังไม่ทันจะพูดอะไรครับก็เป็นลมสมบัติเป็นลมครับหมดสติไม่ได้พักผ่อนช่วงนี้แหละครับเป็นช่วงชุลมุนแล้ว3 ทุ่มกว่า4 ทุ่มถึงเวลา4 ทุ่มวิทยุแห่งประเทศไทยออกแถลงการอีกครั้งครับออกแถลงการเตือนประชาชนฉบับที่1ฉบับ1บอกว่ารัฐบาลยอมปล่อยตัวผู้ต้องหาทั้ง13คนยังไม่มีเงื่อนไขแล้วเพราะฉะนั้นอย่าให้มีการก่อกวนความสงบถ้ามีการก่อกวนความสงบต่อไปถือว่าผู้นั้นไม่ใช่นักเรียนนิสิตนักศึกษาแต่เป็นฝ่ายตรงข้ามที่ต้องการพยายามก่อกวนครับเพราะรัฐบาลตกลงแล้วเซ็นกันแล้วครับต้องหยุดต้องสลายช่วง4 ทุ่มเนี่ยมันมีปัญหาแล้วเพราะว่าตอนนั้นในเสกสรรประเสริฐกุลไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นในเสกสรรประเสริฐกุลก็ได้ออกแถลงทางเครื่องกระจายเสียงขอให้กรรมการศูนย์นิสิตคนใดก็ได้มาพบครับจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นรัฐบาลปล่อยจริงหรือไม่จริงเพราะมันมีข่าวลือว่าเขาฆ่าทิ้งหมดแล้วมันมีข่าวลือว่าศูนย์นิสิตทุกคนถูกถนอมประพาสจับฆ่าทิ้งหมดแล้วครับ13 คนถูกฆ่าทิ้งหมดแล้วเสกสรรไม่รู้จะพูดยังไงบอกให้มาแสดงตัวครับให้มาชี้แจงจะได้รู้ว่าจะทำยังไงต่อเริ่มลวนเลประชาชนบางคนก็ไม่ยอมบางคนก็จะกลับบ้านควบคุมสถานการณ์ไม่ได้เสกสรรประเสริฐกุลพาประชาชนเนี่ยเคลื่อนที่ไปที่พระลุงลูกส่งมาแล้วบอกว่าจะไปสวนจิตครับไปขอพระบารมีปกป้าปกกระหม่อมเพราะประเทศนี้หวังพึ่งอะไรไม่ได้แล้วก็หวังพึ่งพระเจ้าอยู่หัวเที่ยงคืน15 นาทีเข้าสู่วันใหม่นะครับ14 ตุลา 2516เนื่องจากขาดการติดต่อกับทางศูนย์นิสิตและไม่อาจทักทานมติของที่ประชุมของประชาชนได้เสกสรรประเสริฐกุลจึงตัดสินใจเคลื่อนขบวนไปที่พระตำหนักกิตติลาโหฐานพูดง่ายๆไปถนนข้างๆวังครับไปอยู่ใกล้ๆวังเสกสรรก็บอกว่าถ้ามันเอารถถังมาอย่างน้อยก็ขอให้ในหลวงคุ้มครองพวกเราด้วยขอพระบารมีปกเกล้าครับเพราะไม่รู้มันจะเอารถถังออกมาวิ่งเมื่อไหร่ไม่รู้แล้วมันจะปราบประชาชนยังไงเราไม่รู้ไม่มีการติดต่อเสกสรรก็เลยพาประชาชนไปอยู่ข้างๆวังถนนหน้าวังแล้วครับพอจัดขบวนเสร็จก็ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี1:15 นก็มาเผชิญหน้ากับแนวปิดกั้นของตำรวจตำรวจเขาก็ต้องรักษาวัง2:45ตอนนี้ได้เรื่องครับในเสกสรรเสริฐกุลพบกับธิยุทธบุญมีที่รถควบคุมขบวนส่วนหน้าทำความเข้าใจคือตอนแรกธิยุทธพูดออกมาจากวังครับบอกว่าเสกสรรเป็นคอมมิวนิสต์ในเสกสรรประเสริฐกุลทำไมไม่ยอมสลายขบวนรัฐบาลยอมแล้วจะมีรัฐธรรมนูญแล้วอีกปีหนึ่ง13 คนถูกปล่อยแล้วทำไมยังไม่เลิกต้องการอะไรหรือมาที่วังนี่ต้องการอะไรเป็นคอมมิวนิสต์ใช่ไหมอันนี้คือเสียงที่เสกสรรกับสมบัติพูดออกมาจากวังสวนจิตรดาพอมาทำความเข้าใจกันครับเพราะว่าเสกสรรก็ไม่รู้ว่าถูกหลอกหรือเปล่าพอเจอหน้าธิยุทธบุญมีเจอหน้าสมบัติก็โอเคครับไม่ว่ากันถามว่าทำไมไม่สลายก็ตกลงกันได้เข้าใจกันได้เสกสรรก็ให้คำชี้แจงว่า
ตอนที่อยู่บริเวณภาพลุงทรงม้าผู้คนกำลังอารมณ์ร้อนเคลื่อนขบวนมาที่พระตำหนักกิรดาก็เพื่อหวังพึ่งพระบารมีเป็นที่พึ่งเท่านั้นไม่ได้มีจุดประสงค์อื่นไม่ได้ต้องการจะมารบกวนเบื้องยุคนบ่ายก็แต่ขอพระบารมีปกครองปกครองของท่านเองคลี่คลายลงก็โอเคตกลงครับประกาศผ่านไมโครโฟนให้ฝูงชนประชาชนที่นั่งอยู่ของขบวนเนี่ยเกิดความเข้าใจคลายความสงสัยในที่มีประกาศว่าจะพาในเสกสรรประเสริฐกุลเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกับตนเวลาประมาณตีสาม14ตุลาตีสี่ครึ่งนะครับตอนนี้ชักจะเริ่มมีเหตุการณ์ไม่ดีแล้วพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอ่านฟังดูดีครับว่าพระเจ้าอยู่หัวท่านอยู่ข้างไหนอันนี้เป็นพระบรมราโชวาทคนที่เป็นผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์ส่วนคนหนุ่มคนสาวมีพลังแรงทั้งร่างกายและทั้งความคิดถ้าหากมาปลองดองสมัครสมานกันทำงานอย่างพร้อมเพรียงไม่ผิดใจแคลงใจกันการบ้านการเมืองก็จะดำเนินไปได้เลยดีนิสิตนักศึกษาก็เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบเลือกเฟ้นมาเป็นที่แน่นอนแล้วว่ามีทั้งสติและปัญญาพร้อมมูลจึงควรจะได้รู้ถึงความคิดผิดชอบชั่วดีทุกอย่างเมื่อท่านนิสิตนักศึกษาได้ดำเนินการมาตรงเป้าหมายและได้รับผลตามสมควรแล้วก็ขอให้กลับคืนสู่สภาพปกติเพื่อยังความสงบเรียบร้อยให้เกิดแก่ประชาชนทั่วไปพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราโชวาทโดยพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรอัญเชิญมานะครับบอกคนที่เป็นผู้ใหญ่นั้นมีประสบการณ์คนที่เป็นหนุ่มสาวมีพลังแรงถ้าหากมาปองดองกันคือให้สามัคคีกับทรราชครับถ้าสามัคคีกับถนอมประภาคทรราชนรงค์ทุกอย่างก็จะเรียบร้อยไม่ผิดใจแคลงใจกันการเมืองบ้านการเมืองก็จะดำเนินไปได้ด้วยดีอันนี้คือพระบรมราโชวาทฟังเอาแล้วกันครับว่าท่านอยู่ข้างไหนหรือท่านอยู่ทั้งสองข้างเมื่อนิสิตนักศึกษาเมื่อท่านนิสิตนักศึกษาดำเนินมาตรงเป้าดำเนินการมาตรงเป้าหมายคือได้รับชัยชนะก็ควรนะกลับคืนสู่สภาพคือยอมได้แท้ครับกลับไปเรียนหนังสือนะแล้วก็ใจเย็นๆเพราะคนแก่ถนอมประภาสลงนั้นเขามีประสบการณ์ครับยอมเข้าไปเถอะอย่างไรเขาก็เป็นรัฐบาลของเจ้าเมื่ออ่านพระบรมราโชวาทแล้วพันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุลชรและนายเสกสรรประเสริฐกุลรวมทั้งกรรมการศูนย์อีกหลายคนได้พูดต่อขอให้ฝูงชนแยกย้ายกลับบ้านแล้วก็ได้มีประกาศให้ทุกคนหันหน้าไปทางพระตำหนักจิตรดาโลหฐานแล้วร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีขณะนั้นเวลา6นาฬิกาฝูงชนก็เริ่มสลายตัวก็ควรจะจบแล้วนะครับมันควรจะจบแล้ว14ตุลา6นาฬิกาควรจะจบแต่มันไม่จบหลังจากนั้น5นาที6นาฬิกา5นาทีขบวนสลายตัวไปตามถนนพระราม5มุ่งสู่4แยกดุสิต4แยกดุสิตก็อย่างนี้ครับสี่แยกดุสิตก็ตรงโรงพักดุสิตแถวนั้นแหละครับตรงโรงเรียนวชิราวุธพระราม5ตรงขึ้นไปถูกสกัดโดยหน่วยคอมมานโดของตำรวจนครบาลและกองปราบไม่ยอมให้ประชาชนกัดทั้งนั้นแม้จะได้ขอร้องแล้วตำรวจก็ยังคงยืนกรานที่จะให้ประชาชนถอยกลับออกไปทางเดิมก็มันเกิดอะไรขึ้นล่ะครับตอนนี้ล่ะครับที่จริงเหตุการณ์มันน่าจะจบแล้วเพราะว่าทางวังก็บอกแล้วทุกอย่างบอกหมดแล้วนะแต่ก็ยังไม่จบเกิดเป็นเหตุการณ์ปะทะเกิดเป็นเหตุการณ์นองเลือดสูญเสียเลือดเนื้อและชีวิตก็ขอเอาไว้เป็นตอนที่3แล้วกันนะครับ
ว่า14ตุลาตั้งแต่ตอนเช้าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นในตอนเช้าวันที่14ตุลาวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะครับแล้วถ้าใครมีเวลาวันนี้18นาฬิกา10นาทีถึง19นาฬิกา10นาทีนะครับประมาณ1ชั่วโมงก็ฟังการให้สัมภาษณ์นะครับรายการ MV New เรื่องพันธมิตรพันธมิตรพันธมานเพื่อใครนะครับ MV New ดูผ่าน MV New Not Dead M Malaysia V Venezuela แล้วก็ News ที่แปลว่าข่าว NEWS แล้วก็จุก NET Net MV News Net นะครับ18นาฬิกา10นาทีวันนี้นะครับวันพุธที่18มิถุนายน2551วันนี้ขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ ก็มาคุยกันถึงเหตุการณ์14ตุลาบางคนก็เรียกว่าวันมหาวิปโยคบางคนก็เรียกว่าวันประชาชนเคยมีช่วงหนึ่งนะครับก็เสนอให้เป็นวันสิทธิเสรีภาพตอนนั้นนี่จำได้ว่านายประสานมฤคพิทักษ์ก็ยังเป็นคนดีๆอยู่นะครับเป็นคนเดือนตุลาตอนนี้ก็คงไม่รู้เป็นคนพันธมิตรไปแล้วฮะในช่วงตอนที่แล้วพูดถึงว่าเหตุการณ์น่าจะจบลงด้วยดีก็บางครั้งต้องขออภัยว่าเรียกชื่อผิดถูกนะครับคือคุณเสกสรรประเสริฐกุลเนี่ยเขาอยู่ข้างนอกเขาคุมมวลชนแล้วก็ไม่รู้ว่าจะไปยังไงดีตกลงกับศูนย์นิสิตว่าให้อยู่เฉพาะที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยห้ามเคลื่อนย้ายก็จำได้ครับคุณเสกสรรก็ต้องเคลื่อนมาที่ลานพระบูส่งมาแล้วก็เคลื่อนไปใกล้ๆสวนจิตถนนรอบๆสวนจิตคุณเสกสรรพูดอยู่คำหนึ่งคือคุณเสกสรรจริงๆก็พูดให้คนในที่ชุมนุมฟังคนในที่ชุมนุมก็อยู่กันนานอยู่กันแบบค่ำวันค่ำคืนก็ไม่รู้ว่าข่าวข้างนอกมันว่ายังไงครับสมัยนู้นไม่มีมือถือก็มีแต่ข่าวแล้วก็ข่าวจริงข่าวปลอมปล่อยไม่ปล่อยเราก็ไม่รู้แล้วก็มีข่าวลือว่าศูนย์นิสิต13คนนี่มีชีวิตอยู่นั่นน่ะโดนฆ่าหมดแล้วฆ่าตายหมดคนที่ไปเจรจาสมบัติของชนวงศ์ถูกฆ่าหมดครับมันลือมาอย่างนั้นเสกสรรอยู่บนเวทีอยู่บนรถบัญชาการก็เรียกร้องให้ศูนย์นิสิตรีบมาติดต่อโดยด่วนครับที่ยุทธบุญมีอยู่ไหนออกมาแล้วยังสมบัติกำลังทะยวงออกมาแล้วออกมาติดต่อด่วนครับอยากจะรู้ว่าไปถึงไหนเจรจายังไงแล้วคนมันเยอะคนมันเป็นแสนติดต่อประสานงานกันบากไม่รู้ข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลวงชุลมุนวุ่นวายมากพอดึก14ตุลาสักตี2ตี3เนี่ยมีเสียงออกมาแล้วจากวังกิรดาเสียงของธีรยุทธบุญมีกับสมบัติธนงธนยงต่อว่าเสกสรรครับเสกสรรเป็นคอมมิวนิสต์ทำไมมันยังไม่กลับชุมนุมอะไรกันอยู่รัฐบาลปล่อยแล้วรัฐบาลยอมแล้วไอ้ที่ยอมนี่คือยอมให้มีรัฐนูลอีกปีนึงนะครับตุลา16ขอไปมีตอนตุลา17นู่นเอายังไงก็แล้วแต่ยอมก็ยอมครับออกข่าวกันมาเข้าเฝ้าก็กำลังจะกลับบ้านกันอย่างที่เรียนให้ทราบ
พันตำรวจเอกวสิทธิ์เดชกุญชรที่เขียนหนังสือเรื่องเหตุเกิดที่กรุงรัตนโกสินทร์ก็เป็นตำรวจประสานกับในวังนักศึกษาของวังคงจะรู้เห็นบางเรื่องแล้วไม่ทราบว่าหลังจากนั้นทำไมกลุ่มคนพวกนี้นักศึกษาเนี่ยศรียศบุญมีสมบัติธงชัยวงศ์แม้แต่ตัวเศรษฐาเองลดบทบาทไปเยอะกลายเป็นนักศึกษาของศักดินาไปเลยครับศรียศไม่รู้ไปเรียนยังไงได้ทุนจากใครสมบัติกลับมาใหญ่โตเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์อายุไม่เท่าไหร่ครับเป็นศาสตราด็อกเตอร์เป็นอธิการบดีใหญ่โตมากหลังจากเข้าวังแล้วความคิดเปลี่ยนไปเยอะครับก็มาเตือนนักศึกษาบอกว่าอายุยังน้อยผู้ใหญ่เขามีประสบการณ์มากอย่าใจร้อนได้แค่นี้พอแล้วให้กลับไปอันนี้คือพระราชดำรัสก็กำลังจะกลับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีกำลังจะเดินกลับมันก็เกิดเหตุการณ์พลิกผันคือตกลงกันเรียบร้อยแล้วรอไปอีกปีหนึ่งรอรัฐธรรมนูญรอการเลือกตั้ง6:05 น.เมื่อขบวนสลายตัวไปตามถนนพระราม5มุ่งสู่4 แยกดุสิตถูกสกัดกั้นโดยหน่วยคอมมานโดของตำรวจนครบาลและกองปราบก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องมาสกัดกั้นมันเรื่องอะไรประชาชนก็ขอร้องครับเพราะว่ามันประชาชนนี่นอนที่ถนนนะครับนอนถนนหน้าศูนย์จิตเนี่ยพระรูปลงมานอนแล้วตื่นขึ้นมาเนี่ยงัวเงียนะก็จะกลับบ้านบ้านใครบ้านมาแล้วครับจะเดินกลับตำรวจไม่ให้ไปทางนั้นตำรวจยืนกรานที่จะให้ประชาชนถอยกลับไปทางอื่นห้ามเดินผ่านทางนี้มาทางไหนไปทางนั้นก็ตกก็แปลกใจว่าทำไมง่วงก็ง่วงเพลียก็เพลียข้างหลังก็ไม่รู้เขาอ่ะมันเป็นอะไรกันมันมีอะไรกันเหรอมันจะตีกันอีกแล้วมันเปลี่ยนใจหรือยังไงเนี่ยทำไมตำรวจติดไม่ให้เดินข้างหลังก็หนุนเข้ามาข้างหน้าก็เลยดันมาชนกับตำรวจบางคนก็ไม่พอใจครับมันจบแล้วมันน่าจะให้เดินทำไมบางคนเป็นนักเลงหน่อยอารมณ์ร้อนตาไม้ปลาขวดไปยังตำรวจให้หลีกทางไปรับจากท่านทำไมก็ไม่เข้าใจพันตำรวจพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นคนนี้คงจะรู้ว่าใครสั่งมาแล้วครับนะไม่ยอมสั่งให้ตำรวจปราบปรามจราจรเปิดแนวปิดกั้นให้ตำรวจกั้นครับเพราะว่าพลตำรวจโทประจวบสุนทรางกูลรองอธิบดีกรมตำรวจฝ่ายกิจการพิเศษออกคำสั่งไม่อนุญาตให้เปิดแนวปิดกั้นให้ประชาชนผ่านพอต่อมา6:20 น.รถบัญชาการของศูนย์นิสิตเคลื่อนเข้ามาด้านหลังของฝูงชนโฆษกบนรถพูดชักชวนประชาชนให้เดินกลับบ้านทางวัดเบญจมาบพิตรให้เดินย้อนครับไม่ต้องออกไปทางนู้นวัดเป็นคือวัดหินอ่อนมาทางนี้นะครับถอยกลับมาทางพระรูปทรงม้าวัดเบญจานิมอยู่ใกล้ทางพระรูปนะครับไม่ให้เดินผ่านทนจิตตอนนี้ก็เลยวุ่นวายกันใหญ่เลยมีการเข็นรถเข้าไปชนแนวปิดกั้นมีการด่าทอนักศึกษาประชาชนไม่พอใจด่าครับมีการคว้างปาสิ่งของทั้งขวดทั้งข้าวทั้งก้อนหินก้อนอิฐให้ตำรวจหลีกทางตำรวจก็ไม่ยอมหลีกคนก็มีมากขึ้นเรื่อยๆก็ดันคนข้างหน้าไปชนกับตำรวจเกิดอะไรขึ้นครับตอนนี้ตำรวจใช้รถปราบจราจรติดไซเรนวิ่งมาหลังแนวปิดกั้นพลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นสั่งให้หน่วยคอมมานโดใช้กำลังจัดการกับพวกเดินขบวนถ้าไม่สามารถจับยั้งอย่างเดิมอีกใช้กำลังเลยแล้วก็ผลักดัน
แล้วก็สั่งให้ตำรวจใช้ไม้กระบองใช้โล่เข้าตีเลยครับดันกลุ่มผู้เดินขบวนให้ถอยไปจัดแถวเป็นรูปหัวหอกตีแล้วดันไปข้างหน้าไม่ว่าเด็กผู้หญิงตีหมดครับแล้วก็มีการเรียกว่าได้รับคำสั่งให้ยิงแก๊สน้ำตายิงตกไปข้างหน้าตอนนั้นส่วนใหญ่ก็อยู่หน้าศูนย์จิตอยู่บริเวณสวนจิตนี่รอบๆจะเป็นคูคลองนะครับยิงแถวๆนั่นแหละครับตูม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 ทั้งปืนทั้งดังสนั่นหวั่นไหวโดนแก๊สน้ำตาเข้าไปบางคนก็ต้องกระโดดลงคลองกระโดดลงคูที่สวนจิตบางคนก็หลบเข้าไปในเขาดินติดกันนะครับสวนจิตกับเขาดินเนี่ยติดกันแล้วก็ประเภทว่าโดนแก๊สน้ำตาตกน้ำแล้วก็มีส่วนหนึ่งก็หลบเข้าไปในวังวังก็เปิดประตูลับครับไม่รู้ว่าวังสั่งให้ตำรวจมาตีคนแล้วก็เปิดประตูลับหรือว่าบังเอิญเข้าใจผิดแต่มันก็เป็นเรื่องไม่เป็นเรื่องไปตีประชาชนทำไมเนื่องมาจบแล้วอ่ะตกหน้าตกท่าแล้วตอนนั้นก็เลยมีนักเรียนอาชีวะบางคนครับตะโกนเล่นงานมาเลยครับศูนย์นิสิตไอ้พวกทรยศไปจับมือกับพวกทรราชหักหลังประชาชนว่าเขานั่นส่วนพวกศูนย์นิสิตนักศึกษาบางคนก็บอกว่าให้ตำรวจคุ้มกันหน่อยกำลังจะโดนคนบางกลุ่มเด็กอาชีวะบางพวกไม่พอใจจะตีก็เกิดการชุลมุนแล้วก็มีข่าวบอกว่ามีเด็กผู้หญิงถูกตีตายครับตกน้ำตายตำรวจรังแกประชาชนส่วนหนึ่งมีหลายคนถอยมาอยู่ที่หน้าประตูพัฒนักจิตรดาโหลฐานเจ้าหน้าที่ตำรวจที่รักษาวังออกมาให้ความช่วยเหลือนำคนเจ็บหลบเข้าไปในวังประชาชนบางคนก็ปีนข้ามรั้วเข้าไปในวังศูนย์จิตแล้วก็คว้างปาก้อนหินข้ามรั้วออกมายังตำรวจตำรวจก็ยิงกระสุนยิงแก๊สน้ำตาเข้าไปวังเวงไม่สนใจครับตอนนี้ตีกันมั่วไปหมดเข้าไปในเขตพระราชฐานประชาชนก็มีความแค้นบอกว่าตำรวจมันรังแกประชาชนมันหักหลังเรารัฐบาลเบี้ยวศูนย์นิสิตก็เบี้ยวครับศูนย์นิสิตบอกให้ยอมแพ้แต่ตำรวจต้องตีเราเนี่ยมันกลายเป็นอย่างเงี้ยชุลมุนกันไปหมดต้องยืนยันตรงนี้ว่าศูนย์นิสิตเนี่ยหมดสภาพไปแล้วนะครับศูนย์นิสิตนี่ยอมเข้าไปแล้วจบแล้วบอกให้ยอมพาเข้าวางจบเกลี้ยกล่อมออกไปแล้วมันมาตีกันทีหลังไอ้ตีกันนี่มันไม่เกี่ยวกับศูนย์นิสิตแล้วนะครับไม่เกี่ยวกับชีวิตบุญมีไม่เกี่ยวใครทั้งนั้นมันจบแล้วตั้งแต่คืนดึกวันที่ก่อนสว่างวันที่14ตุลาเนี่ยชีวิตบุญมีเสกสรรประเสริฐกุลรวมถึงใครต่อใครนี่ไม่เกี่ยวแล้วนะครับสมบัติไม่เกี่ยวแล้วเลิกไปแล้วอันนี้เป็นเหตุการณ์ใหม่เป็นการจราจรครั้งใหม่ก็เรียกว่าปะทะกันประมาณ15นาทีจนถึงประมาณ 6:30 น. ถึง 6:45 น.กำลังของนิสิตนักศึกษาได้ไปรวมกันแถวลานพระรูปทรงม้าตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ประหลาดพวกเด็กช่างกลพวกประชาชนเนี่ยไปตั้งขบวนกันแถวพระรูปทรงม้ารถผ่านนี่เรียกจอดครับถ้าเจอตำรวจตีตำรวจขึ้นไปตรวจบนรถเมย์ถ้าเจอตำรวจตีตำรวจนะครับแก้แค้นตำรวจมาตีประชาชนมันทำร้ายประชาชนเขาบอกมีข่าวหรือว่าถึงขั้นเสียชีวิตตอนนี้ก็เป็นการชุลมุนวุ่นวายหาว่าตำรวจหักหลังประชาชนก็งงครับมีข่าวหรือว่าตำรวจฆ่าประชาชนไปตกน้ำตายตลบหลังตีนักศึกษาซึ่งจริงๆแล้วเข้าใจว่าไอ้รัฐบาลถนอมประภาสามรัฐมันไม่ได้รู้เรื่องด้วยนะครับมันไม่ได้รู้เรื่องเลยมันโอเคตกลงเรียบร้อยกลับบ้านแล้วทางวางก็บอกว่าจบแล้วแล้วทำไมตำรวจคือมนชัยพันคงชื่นประจวบสุนทรสุนทำไมให้ทำลายไปถนนมันเรื่องอะไรมันต้องการอะไร
ก็เลยกลายเป็นการจลาจลก็มีการประกาศชักชวนให้ไปรวมกันอยู่ที่ธรรมศาสตร์พอ3โมงเช้า9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีท่านเอกณรงค์กิติขจรก็ขึ้นคอปเตอร์ครับตรวจการที่กล่าวหาเอาปืนกลกาดณรงค์ยืนยันว่าไม่ได้ยิงไปตรวจดูเฉยณรงค์ก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ตรวจการบริเวณท้องสนามหลวงแล้วก็มีรายงานนะได้รายงานข่าวถึงจอมพลถนอมและจอมพลประภาสรายงานว่าใต้ตึกโดมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการซ่อมสุมอาวุธและผู้คนเป็นไปตามแผนของคอมมิวนิสต์ไปรายงานอย่างนั้นไม่รู้ว่านรงรายงานเองหรือว่านรงถูกหลอกคือยุให้นักศึกษากับถนอมประภาสนรงสู้กันต่อไม่ให้มันจบเข้าใจว่าจะฉวยโอกาสคือล้มถนอมไปเลยในเมื่อกำลังอ่อนแล้วแล้วดูท่าทางแล้วถนอมประภาสนรงมันอยู่นานแล้วก็มีข่าวว่าประภาสรู้เรื่องบางอย่างมีข่าวหรือว่าประภาสรู้เรื่องโกนีสวรรคตนะครับประภาสไปได้ฟังคำให้การของคนบางคนเข้าแล้วนรงก็ดูแล้วก็รู้เหมือนกันไม่ค่อยเคารพนับถือเท่าไหร่ก็เลยปล่อยข่าวว่านรงอยากจะเป็นประธานาธิบดีเวลาประภาสเมาประภาสมักจะพูดว่ารู้นะว่าใครฆ่าราชการที่8อย่างนี้เก็บไว้ไม่ได้เลยครับ9นาฬิกา30นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้กระจายแถลงการของจอมพลถนอมประกาศของทางราชการบอกว่าประชาชนบุกรุกเขตพระราชฐานประชาชนทำร้ายตำรวจแล้วก็ทำร้ายประชาชนด้วยตนเองคืออันนี้เรียนตรงๆนะครับว่าไม่เข้าใจว่าทำไมตำรวจต้องตีประชาชนมันเกี่ยวอะไรมันจะกลับบ้านก็กลับไปสิครับคือมองไปมองมาแล้วกลายเป็นศักดินาสร้างสถานการณ์แน่ๆงานเนี้ยศักดินาสร้างสถานการณ์เพื่อหักหลังขุนศึกขุนศึกก็เป็นลูกน้องศักดินานะครับศักดินากลุ่มเนี้ยเขาไม่เคยให้ร้ายขุนศึกเขารักกับพวกเดียวกันครับเผด็จการเหมือนกันศักดินามันก็อาศัยขุนศึกกดขี่ประชาชนปราบปรามประชาชนขุนศึกก็อาศัยศักดินาไว้หลอกประชาชนหลอกให้ประชาชนหลงไหลครับในสถาบันศักดินากรมประชาสัมพันธ์ก็เลยแถลงข่าวเหมือนเอาน้ำมันราดบนกองไฟเรียกประชาชนพวกนี้ว่าพกจครับพกจพวกก่อการจลาจลก่อนหน้านี้เรียกว่านักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนตอนนี้ไม่เรียกว่าพวกก่อการจลาจลไอ้พวกหาเรื่องบุกเข้าไปในวังทำไมไอ้พวกทำร้ายตำรวจไอ้พวกนี้ก่อการจลาจลพวกคอมมิวนิสต์พอสายหน่อย10นาฬิกา30นาทีรัฐบาลเล่นแรงครับตอนนี้ในเมื่อไม่รู้เรื่องพูดภาษาคนไม่รู้เรื่องแล้วยอมแล้วยอมปล่อยแล้วให้มีรัฐมนูลภายในปีนึงแล้วมันยังบุกเข้าไปในวังอีกมันยังไปตีตำรวจอีกเหรอรัฐบาลก็ส่งทหารจากร.11ราช11ทหารรักษาพระองค์แล้วครับรักษาพระองค์แต่ไม่รักษาประชาชนไม่รักษาประชาธิปไตยนะสั่งจากราช11พร้อมรถถังเข้าคุมสถานการณ์ใช้ปืนกราดยิงนักศึกษาเสียชีวิตระนาวก็อย่างที่เราเห็นภาพเก่าๆแล้วครับเอารถถังออกมาแล้วนักเรียนนักศึกษาสู้อย่างทรหดตอนนั้นก็มีไอ้การยาประพัดแท้ชัวประพัดปัญญาชาติรัฐนี่นะครับก็มีหลายคนตอนนั้นก็จีระบุญมากคนแรกที่เสียชีวิตจีระบุญมากเป็นนักศึกษาปริญญาโทปริญญาโทนิด้านะครับยังลูกยังเล็กๆอยู่เลยเนี่ยนะก็เข้าไปห้ามคือถือธงเข้าไปห้ามทหารถือธงเข้าไปเขาก็เลยโดนยิงฮะจิระบุญมากตอนนี้ก็มีหอประชุมจิระบุญมากอยู่ที่นิด้าก็เรื่องราวชักจะไปกันใหญ่คือตั้งป้อมและกวาดล้างไม่คุยไม่ใช่นักศึกษาแล้วเป็นพวกก่อการจลาจลนักเรียนและประชาชนก็สู้ครับไม่มีรถถังก็เอารถเมย์ยึดรถเมย์
ขับรถเมย์ชนรถถังก็ตายฟรีเจอรถถังคนที่บาดเจ็บก็ถูกส่งโรงพยาบาลศิริราชใกล้ๆใกล้ที่สุดคือโรงพยาบาลศิริราชก็เหมือน6ตุลาครับใกล้สุดก็คือศิริราชรัฐบาลก็ออกแถลงการเป็นระยะระยะก็มีข่าวลือว่านักศึกษาหญิงที่ถือธงไตลงวันเดินขบวนถูกตำรวจตีตายเด็กผู้ชายถูกฉีดถูกเตะตกน้ำตายทำให้คนโกรธแค้นตอนนั้นก็มีข่าวอย่างนี้ก็พือโหมไฟแค้นตอนนั้นมันไม่ได้เกี่ยวกับรัฐธรรมนูญมันเกี่ยวกับความแค้นนะครับไม่ได้เกี่ยวรัฐธรรมนูญแล้วไม่เกี่ยวศูนย์นิสิตศูนย์นิสิตเลิกไปแล้วรัฐบาลส่งทหารและตำรวจออกปราบทั้งรถถังและเฮลิคอปเตอร์จุดปะทะและนองเลือดมีตลอดสายถนนลาดตำเนินธรรมศาสตร์บางลำพู10ชั่วโมงมีคำสั่งห้ามประชาชนออกนอกบ้านระหว่างเวลา4ทุ่มถึงตี5ครึ่งประกาศปิดโรงเรียนและสถาบันการศึกษาในเขตกรุงเทพนนทบุรีสมุทรปราการกำหนดให้บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเขตอันตรายเตรียมพร้อมที่จะทำการกวาดล้างใหญ่ขอให้ทุกคนออกจากบริเวณดังกล่าวภายในเวลา 18:00 น.พอ 6:00 น. 18:00 น. 14ตุลานี่นะครับสถานีกระจายเสียงกรมประชาสัมพันธ์แห่งประเทศไทยเนี่ยประกาศข่าวรัฐบาลไม่ไหวแล้วรัฐบาลภายใต้การนำของจอมพลถนอมกิติขจรได้ประกาศลาออกครับถนอมลาออกแล้วก็เป็นไปตามแผนของศักดินาหลังจากนั้นครึ่งชั่วโมง 18:30 น.ประชาชนได้ถอยมาชุมนุมที่บริเวณรอบๆอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประมาณ 30,000 คนก็มีเครื่องบินฝึกชั้นเดียวบินวนรอบๆประกาศให้ประชาชนทราบถึงการลาออกของรัฐบาลถนอมขอให้นักเรียนนักศึกษาหยุดกระทำการใดๆแล้วทหารตำรวจก็จะหยุดปฏิบัติการเช่นกันให้หยุดครับพอทุ่ม40นาทีโทรทัศน์ออกรายการตอนนั้นจำได้โทรทัศน์ยังขาวดำอยู่นะครับไม่มีโทรทัศน์สีตอนนั้นออกรายการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงออกรายการทางโทรทัศน์พระราชทานกระแสพระราชดำรัสแก่ประชาชนชาวไทยพระเจ้าอยู่หัวก็บอกว่า14ตุลา2516เป็นวันมหาวิปโยคคนไทยต้องฆ่ากันก็ไม่รู้ว่าใครสั่งให้ฆ่ามันวิปโยคยังไงไล่พวกนี้ได้สำเร็จไม่รู้ใครวิปโยคทรงเปิดเผยว่ารัฐบาลจอมพลถนอมกิติขจรได้ลาออกแล้วและได้ทรงแต่งตั้งในสัญญาธรรมศักดิ์เป็นนายกรัฐมนตรีคนใหม่เพื่อจัดตั้งรัฐบาลแทนตอนรัฐบาลพระราชทานครับเรียบร้อยโรงเรียนจิตรดาก็เรียกว่าไล่ถนอมประพาสออกไปวันหลังจะฆ่าคนเขาให้เรียกมันเข้ามาใหม่พอ5ทุ่มเนี่ยยังไม่สนิทครับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีแม่พระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสทางโทรทัศน์อีกแสดงความห่วงใยตลอดคืนก็ยังมีการปะทะต่อสู้กันระหว่างนักเรียนนักศึกษาประชาชนกับตำรวจโดยเฉพาะแถวๆตำรวจนครบาลผ่านฟ้าเมื่อก่อนนี้นครบาลอยู่ผ่านฟ้าครับตอนหลังย้ายไปอยู่นู่นแล้วครับนครบาลย้ายอยู่ใกล้เพราะรูปทรงม้าไม่รู้ถนนอะไรแถวๆนั่นนะเลาะๆนั่นย้ายถอยไปข้างหลังนู่นอีกก็สู้กันอยู่ครับแต่บริษัทเดินอากาศไทยป้อมหาการแถวๆวัดสะเกดย่านนั้นวัดสะเกดลงมาถนนหลานหลวงไปทางถนนแถวๆจะไปสนามมวยนะครับตอนหลังนี่มีการเผาบัญชาการนครบาลก็ยังอยู่สน.นางเลิ้งสน.นางเลิ้งยังอยู่ครับตอนนั้นก็บอกให้เลือกให้หยุดที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยประชาชน 50,000 คนนั่งเรียงรายบนถนนราชดำเนินกลางอย่างสงบผู้นำศูนย์การนิสิตนักศึกษาขาดการติดต่อมีข่าวลือบางคนเสียชีวิตเช่นนายเสกสรรประเสริฐกุลนางสาวสวนีริมานนท์ก็เป็นนักไฮปาร์คก็เป็นข่าวลือครับทุกคนก็ยังอยู่ลือกันไปลือกันมาไอ้ข่าวลือนี่แพร่เร็วคนนั้นตายคนนี้ถูกฆ่าคนนั้นซึ่งก็เป็นเรื่องโกหกทั้งนั้น
ตอนนี้ไม่รู้ยังไงศูนย์นิสิตไม่มีแล้วก็เลยตั้งคณะกรรมการศูนย์ปวงชนชาวไทยขึ้นชั่วคราวประสานงานและคลี่คลายสถานการณ์นะอันนี้ศูนย์นิสิตไม่มีหายไปหมดแล้วหายหัวไปหมดแล้วก็ตั้งกรรมการศูนย์ปวงชนชาวไทยนะก็เป็นศูนย์ชั่วคราวตั้งขึ้นมาเองเพราะว่าเป็นห่วงบ้านเมืองคืนนั้น14ตุลาก็ยังมีเสียงปืนประปรายท้องฟ้าเป็นสีแดงมีควันพวยพุ่งเป็นหย่อมๆนะก็เรียกว่าสู้กันทั้งคืนครับแต่สู้กันไม่ได้หนักหนาอะไร14ตุลานี่เป็นวันอาทิตย์นะครับพอวันจันทร์ที่15ตุลาเที่ยงคืนคือเข้าวันใหม่แล้วศูนย์ปวงชนชาวไทยที่ชุมนุมอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยพยายามวิงวอนให้ทางตำรวจส่งตัวแทนมาเจรจาหยุดยิงตอนนั้นก็คุณจิรนันท์พิปีชาต่อมาก็เป็นภรรยาคุณเสกสรรนะครับตอนนั้นเรียนจุฬาเภสัชประกาศให้ผู้ชุมนุมทราบว่ากำลังติดต่อกับฝ่ายตำรวจให้อยู่ในความสงบคือพยายามเจรจาอย่าให้มีเรื่องกันทีนี้กลุ่มผู้ประชาชนก็ไม่ยอมครับมีการทำลายทรัพย์สินราชการเผาป้อมตำรวจทุกแห่งเจอตำรวจที่ไหนเผาหมดเจอตำรวจที่ไหนตีครับเผาหมดถังขยะเทศบงเทศบาลที่ไม่พอใจมากที่ตำรวจทำลายประชาชนก็พยายามจะเล่นงานตำรวจให้ได้พอตอนเช้า6นาฬิกามีการส่งทหารเข้ามาเสริมตามจุดต่างๆที่มีการจลาจลตำรวจหายหมดครับไม่มีตำรวจเลยลงพักนี่ล้างเลยครับตำรวจกลัวกลัวประชาชนตีประชาชนไม่กลัวตำรวจนะครับบุกขึ้นลงพักเลยตำรวจที่อยู่ก็อยู่จุดเดียวแถวๆสะพานผ่านฟ้าก็มีคนบุกเข้าไปพยายามจะเผาให้ได้แค้นที่พักพวกผู้สูงถูกยิงรัฐบาลก็ได้ประกาศผ่านวิทยุประกาศหยุดราชการครับไม่ต้องไปทำงานแล้วโรงเรียนปิดไม่มีกำหนดรถเมย์ก็ไม่กล้าวิ่งวิ่งออกมาถูกประชาชนยึดเนี่ยพอใกล้ๆเที่ยง11นาฬิกา20นาทีสถานีวิทยุกรมประชาสัมพันธ์กระจายเสียงประกาศกองบัญชาการทหารสูงสุดหนักเข้าไปใหญ่ครับบอกว่าประชาชนพวกนี้ไอ้พวกก่อจลาจลเนี่ยยึดป้อมหาการตรงข้ามโรงหนังเฉลิมไทยตอนนี้ลื้อไปแล้วนะครับป้อมหาการที่อยู่ในแบงค์ใบละสิบเนี่ยมีการใช้เครื่องบินเครื่องยิงระเบิด M79 ไอ้หัวใหญ่ๆนี่แหละครับ M79 ที่หักแล้วก็ใส่ลูกแล้วก็ยิงเนี่ยบอกว่าประชาชนเนี่ยมี M79 ยิงเข้าไปในตำรวจนครบาลผ่านฟ้าแล้วก็บอกประชาชนเป็นพวกคอมมิวนิสต์คือมันกลายเป็นหนักเข้าไปใหญ่ประชาชนก็ไม่ยอมคือวิทยุนี่ไปพูดทำให้มันมีเรื่องทำให้เหตุการณ์มันรุนแรงขึ้นประชาชนก็ชุมนุมกันมากขึ้นที่ราชดำเนินบางคนก็มาดูครับว่าเป็นยังไงมาดูหลายคนครับมาดูข่าวคาเป็นยังไงเพราะว่ารัฐบาลออกข่าวเชื่อไม่ได้ทางกรรมการศูนย์ปวงชนชาวไทยที่ตั้งขึ้นมาเองเนี่ยก็พยายามบอกให้ประชาชนสลายตัวซะแต่ปรากฏว่าประชาชนก็มาดูกันตอนนี้ก็เลยตึกกองบัญชาการตำรวจนครบาลผ่านฟ้านะครับนครบาลคือดูแลกรุงเทพทั้งหมดนี่ก็ถูกเผาก็มีคนพยายามช่วยกู้สถานีตำรวจนครบาลนางเลิงไว้ได้ใช้รถดับเพลิงครับชาวบ้านประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษามาช่วยกู้ไว้ส่วนกองบัญชาการตำรวจผ่านฟ้าก็ถูกเผาเรียบร้อยไป15ตุลาคมบ่าย2โมงเนี่ยวิทยุแห่งประเทศไทยก็ประกาศกองประชาการทหารสูงสุดห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานเคอร์ฟิว
ตั้งแต่4ทุ่มถึงตี5ครึ่งของวันรุ่งขึ้นมิฉะนั้นกองบัญชาการทหารสูงสุดจะใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปราบจลาจลเพราะตอนเย็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาก็ทยอยกันกลับก็ชักไม่มีอะไรนะครับทีนี้มาคลี่คลายลงอย่างมากก็คือเย็นวันนั้นใกล้ๆ1ทุ่ม 18:40 นาทีสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมประชาสัมพันธ์ได้ประกาศข่าวการหนีออกนอกประเทศของจอมพลถนอมกิตติขจรจอมพลประภาสจรุสเสถียรและพันเอกนรงค์กิตติขจรประกาศเลยครับว่าออกไปแล้วถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือสารทรราชหนีไปแล้วประชาชนก็ดีใจครับว่าไอ้พวกนี้มันไปแล้วมันออกไปแล้วก็เลยทยอยกลับบ้านการประกาศครั้งนี้มีผลทำให้สามารถยุติสถานการณ์จลาจลได้อย่างทันทีก็คืนวันนั้นครับประมาณเกือบ4ทุ่ม3ทุ่ม47นาทีจอมพลประภาสจรุสเสถียรพันเอกนรงค์กิตติขจรและครอบครัวอันนี้นะลงเข้าไปกับเมียเขาก็คือลูกสาวประภาสนะครับเขาเป็นลูกเขยประภาสไปด้วยกันทั้งหมด30คนนะของประภาส25คนลูกน้องอีกนะจำนวนหนึ่งเดินทางออกจากประเทศไทยโดยเครื่องบินของบริษัทการบินไทยไปไทเปครับไปไต้หวันนะก็กระเป๋าทั้งหมดก็46ใบน้ำหนักตันกว่า 1,336 กิโลคงจะขนทรัพย์สมบัติไปเยอะอันนั้นก็คือจอมพลประภาสพอวันต่อมา16ตุลาคม3ทุ่มถนอมไปบ้าง3ทุ่มถึง3ทุ่ม40จอมพลถนอมกิตติขจรพร้อมครอบครัวได้เดินทางทางเครื่องบินไปที่ดอนเมืองลี้ภัยไปอยู่ที่เมืองบอสตันรัฐแมสซาชูเซตส์สหรัฐอเมริกาอันนี้นะครับเหตุการณ์ครั้งนี้14ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่แพร่สะพัดไปทั่วทุกมุมโลกเป็นเหตุการณ์ที่ยิ่งใหญ่คือเรียกว่าเป็นครั้งแรกที่ประชาชนจำนวนมากได้สามารถมีส่วนในการขจัดเผด็จการทหารลูกน้องศักดินาและในการขจัดครั้งนี้คนที่ได้รับประโยชน์ที่สุดคือศักดินาแต่ก็ยังไม่จบครับพลังประชาชนก็สู้ต่อจนกระทั่งพวกศักดินามทนไม่ได้หาเรื่องเรียกถนอมเรียกประภาสกลับเข้ามาใหม่ตอนแรกเรียกประภาสชักไม่ได้ผลเรียกถนอมบวชเป็นเนนครับเนนถนอมไอ้ที่บวชเนนนี่ก็เพราะว่าบวชพระถือศีลมากก็บวชเนนแทนอ้างว่ามาเยี่ยมพ่อตัวเองพ่อป่วยก็มาวัดบวรนี่แหละครับตอนเช้าก็มีการส่งดอกไม้พระราชทานกระเช้าพระราชทานมีเจ้าของผ้าพันคอสีฟ้าใครต่อใครไปสนทนาธรรมไม่รู้ว่าถนอมนี่แกบวชเนมแล้วก็รู้ธรรมขนาดไหนแล้วก็นำมาซึ่งการเข่นฆ่าประชาชนโดยศักดินาซึ่งไม่สามารถจะลบเลือนได้บาปกรรมครั้งนั้น6ตุลานะครับ3ปีถัดมาประชาชนชนะ14ตุลาด้วยการวางแผนบางอย่างการสร้างสถานการณ์ก็เพื่ออำนาจของตนเองแล้วก็มาเผด็จศึกอีกครั้งหนึ่ง3ปีหลังจากนั้นเป็นเหตุการณ์6ตุลาอย่างที่เราพอทราบกันวันนี้ก็ต้องขอสวัสดีแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็พบกันใหม่ในโอกาสต่อไปวันนี้ถ้าใครว่างก็ไปสังเกตการที่สนามหลวงได้นะครับแต่ขอให้ใช้ความระมัดระวังนิดนึงคือไม่ต้องไปกลัวครับเราก็ประชาชนเรามีสิทธิ์จะปกป้องรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแต่สิ่งที่เรากำลังจะสู้มันใหญ่กว่าพันธมิตรนะครับเพราะฉะนั้นงานข้างหน้ายังใหญ่ยังมีภารกิจอีกมากขอสวัสดีเพียงเท่านี้สวัสดีครับThank you.
ีบ้านมันแห่งความรักระบอก